ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่20สิงหาคมตาสว่างกว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ได้ไม่มีวันหยุดนะครับทิศต้องศิโรจน์ท็อกค้ามไพบูลย์นะครับเราพบกันแบบนี้วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆกันเพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อมูลข่าวสารครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่ข่าวสารทั้งหลายมีความเข้มข้นนะครับแล้วในหน้าที่คนอย่างเรานะครับก็ต้องมานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเรื่องราวลึกๆของการเมืองวันนี้ที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเต็มไปด้วยความตระบัดสัตว์เต็มไปด้วยความโอลมานเต็มไปด้วยความลับลวงทางที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ประเทศนี้จะการจัดตั้งรัฐบาลมาเดี๋ยววันนี้ตาสว่างกว่านะครับซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับปกติกันราวๆบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าไว้นะครับก็ได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้านิดหน่อยนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกอย่างละเอียดท่านได้ฟังกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับหากท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะดูอยู่ที่ไหนของประเทศไทยจะเป็นกรุงเทพจะเป็นเชียงใหม่จะเป็นพลจะเป็นอุดรจะเป็นทายจะเป็นลำปางนะครับจะเป็นออสเตรเลียเป็นโตเกียวนะครับจะเป็นไทเปนะครับจะเป็นที่ไหนก็ตามหากท่านดูอยู่ตอนนี้แล้วภาพชัดเสียงชัดนะครับกดไลค์รัวๆเข้ามากดเลข1รัวๆเข้ามานะครับผมจะได้ทราบว่าวันนี้ภาพชัดหรือไม่เสียงชัดหรือไม่นะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดครับช่วยกดเลข1รัวๆเข้ามาให้ผมรับรู้ครับและที่พลาดไม่ได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าหากท่านดูอยู่ตอนนี้เห็นว่าเนื้อหาที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับเป็นประโยชน์รวมช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับและช่วยกันกดติดตาม Facebook Fanpage นี้นะครับรวมทั้งช่วยกันสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ที่อยู่ด้านล่างของจอนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างชุมชนข่าวที่แข็งแกร่งเป็นของประชาชนร่วมกันนะครับนี่ที่เราร่วมมือกันนะครับในการสร้างช่องศิโรจน์ทอล์ครายการตาสว่างกว่านะครับรวมทั้งรายการอื่นๆ Extra View ที่จะพบวันเสาร์อาทิตย์นะครับให้เป็นช่องทางสื่อสารนะครับเพื่อจะวางอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งแน่นอนว่าภารกิจแบบนี้ใหญ่นะครับและเป็นภารกิจทำเองเพียงเดียวไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมช่วยกับผมครับเราจะสามารถทำได้นะครับด้วยการสร้างช่องนี้กันนะครับง่ายๆก็คือ 1. กดไลค์คลิปนี้ 2. กดแชร์คลิปนี้ 3. กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับและ 4. สนับสนุนการสแกน QR โค้ดหรือการกสิกรไทยนะครับตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครับเขียนไว้เป็นธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0729777068นะครับถ้าตัวเลขในด้านจอด้านล่างซ้ายเล็กเกินไปนะครับดูตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้นะครับด้านล่างนะครับเป็นตัววิ่งจะมีเลขบัญชี0729777068ของธนาคารกสิกรไทยนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะสนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับขณะที่ชมรายการหรือว่าขณะตอนหลังนะครับรวมทั้งสนับสนุนได้ด้วยการส่งความสมุนมาทางต้องซุปเปอร์แชทของยูก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท่านแรกนะครับคุณแพทขอบคุณมากนะครับสนับสนุนเข้ามาวันนี้เราทำโพลถามท่านผู้ชมกันนะครับว่าเห็นการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้แล้วสิ้นหวังหรือมีความหวังขอฟังความเห็นคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าเมื่อวันนี้ตลอดทั้งวันข่าวของรัฐบาลคึกคักคนไทยวันนี้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลแล้วหมดหวังหรือสิ้นหวังนะครับอยากฟังความเห็นของทุกคนนะครับย้ำว่าวันนี้อยากฟังความเห็นของทุกคนนะครับว่าเห็นการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้แล้วหมดหวังหรือสิ้นหวังนะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกของวันก่อนนะครับในบรรยากาศทางการเมืองที่เข้มข้นนะครับในบรรยากาศทางการเมืองที่คึกคักนะครับนั่นก็คือข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่วันนี้นะครับมีหลายเรื่องเกิดขึ้นด้วยกันนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับหลายคนกดเลขหนึ่งรัวๆเข้ามานะครับโอเคขอบคุณมากนะครับท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับหลายท่านดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตามกันนะครับวันนี้บรรยากาศการจัดตั้งรัฐบาลเข้มข้นคึกคักนะครับแล้วก็ม
มีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับขอเริ่มต้นที่เรื่องแรกของวันก่อนนั่นก็คือเรื่องอื้อฉาวของฝั่งรัฐบาลนะครับในการจัดตั้งย้ำนะครับว่าที่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดในเวลานี้ไม่ได้เป็นการกล่าวร้ายไม่ได้เป็นการหาเรื่องไม่ได้เป็นการใส่ความไม่ได้เป็นการโจมตีคุณแพทองธารซึ่งเธอเป็นนายกคนที่11ของประเทศไทยนะครับเป็นนายกคนที่6จากฝ่ายคุณทักษิณเป็นนายกนะครับคนที่3จากนามสกุลชินวัตรและเป็นนายกคนที่4จากครอบครัวชินวัตรนะครับไม่ได้กล่าวร้ายอะไรเธอแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงนะครับวันนี้นะครับการจัดตั้งครม.ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั้นต้องถือว่าเป็นสภาพของการจัดตั้งครม.ที่เละเทะอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเละเทะถึงขั้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ทันที่รัฐบาลใหม่จะก่อตัวขึ้นวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดแตกกันกระจุยไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับว่าไฮไลท์ทางการเมืองที่เละเทะที่สุดก็คือเรื่องของพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยหรือพูดอีกในนึงคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคุณทักษิณกับพลเอกประวิตรสรุปแบบเร็วๆนะครับพลเอกประวิตรกับคุณทักษิณผีไม่เผาเงาไม่เหยียบรับบวงพางเดินเกมการเมืองทำลายล้างกันไม่หยุดทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรถูกคุณทักษิณโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการ40สว.ไล่ถอดถอนคุณเศรษฐานะครับหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้นะครับพลเอกประวิตรแก้เกมนะครับด้วยการที่คุณทักษิณนะครับประกาศว่าจะไม่เอาวงสุวรรณอยู่ในครม.พลเอกประวิตรแก้เกมด้วยการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในโควต้าพลังประชารัฐไปยังฝ่ายพรรคเพื่อไทยในรายชื่อคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่ในชื่อนะครับพลเอกประวิตรเดินเกมเหนือชั้นเพราะว่าฝั่งรัฐบาลคือคุณทักษิณนั้นเชื่อว่าตัวเองจะสามารถไล่พลเอกประวิตรพ้นครม.ได้แต่ฝั่งคุณทักษิณลืมไปนะครับว่าอำนาจในการเสนอชื่อใครเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอำนาจของพรรคต้นสังกัดนะครับนั่นก็คือพรรคพลังประชารัฐดังนั้นเมื่อฝ่ายคุณทักษิณนะครับประกาศว่าจะไม่เอาพลเอกประวิตรและพวกอยู่ในครม.นั่นคือการขับคุณพชรวาทออกไปนั้นคุณประวิตรจัดหนักจัดเต็มคืนไปด้วยการทำโผครม.โควต้าพลังประชารัฐซึ่งไม่มีคุณธรรมนัสทุกคนในวงการการเมืองทราบดีนะครับว่าคุณธรรมนัสคือคนของคุณทักษิณที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่ความลับต่อไปอีกแล้วคุณธรรมนัสเองก็แสดงออกอย่างเปิดเผยนะครับในการอภิปรายรัฐบาลสมัยที่คุณประยุทธ์เป็นนายกนะครับและเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลนั้นทุกครั้งที่ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่วิจารณ์หรือตรวจสอบคุณธรรมนัสและพลเอกประวิตรนั้นพรรคเพื่อไทยไม่เคยร่วมอภิปรายได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่พยายามจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรหรือคุณธรรมนัสจะถูกขัดขวางจากพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาก่อนหน้านั้นมีการลือกันอย่างหนักว่าเพื่อไทยฝ่ายค้านปี 62 ถึง 66แอบจับมือกับพลเอกประวิตรและคุณธรรมนัสสกัดก้าวไกลไม่ยอมให้มีการตรวจสอบธรรมนัสและพลเอกประวิตรตอนนั้นหลายคนรู้แต่ไม่อยากพูดเพราะเกรงใจพรรคเพื่อไทยซึ่งยังมีภาพลักษณ์เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ในสุดนะครับสิ่งที่ทุกคนรู้ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นความจริงวันนี้นะครับคุณธรรมนัสกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ฝั่งพลเอกประวิตรมองว่าเป็นพวกเพื่อไทยและพวกคุณทักษิณซึ่งยังคงอยู่ในพลังประชารัฐดังนั้นพลเอกประวิตรไม่ส่งชื่อคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีนะครับกลายเป็นชนวนสร้างความร้าวฉานครั้งใหญ่ตอนบ่ายคุณธรรมนัสประกาศเป็นอิสระภาพจากพลเอกประวิตรแล้วก็ประกาศออกมาว่าผมพอแล้วผมทนมานานแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณธรรมนัสมีการแท็กทีมนะครับระดมส.ส.ในสังกัดมายืนตรงแถลงข่าวกันเพื่อโชว์ว่าพลังประชารัฐวันนี้ของแท้อยู่ที่ธรรมนัสเท่านั้นนะครับมีการรวมตัวส.ส.ของฝ่ายคุณธรรมนัสในช่วงบ่ายๆนี้ที่กระทรวงเกษตรนะครับและคุณธรรมนัสก็บอกว่าตัวเองนะเวลานี้มีส.ส.ของฝั่งพลังประชารัฐอยู่กับคุณธรรมนัสทั้งสิ้นนะครับจำนวนราวๆ30คนนะครับรวมพรรคเล็กไปด้วยอาจจะสูงถึง34คนนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสก็โชว์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของพรรคพลังประชารัฐตัวจริงแล้วก็ประกาศพร้อมแตกหักจากพลเอกประวิตรรวมสสจากกำแพงเพชรเพชรบุรีร้อยเอ็ดชลบุรีกาฬสินธุ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับและพรรคอื่นๆที่เป็นฐานกำลังของคุณธรรมนัสรวมทั้งประกาศยืนยันนะครับว่าทุกคนที่อยู่คุณธรรมนัสตอนนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเป็นการตบหน้าพลเอกประวิตรอย่างรุนแรงว่าคุณธรรมนัสคือเจ้าของพรรคตัวจริงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดบ่ายนะครับการเมืองไทยวันนี้มันที่สุดจะเป็นการเมืองแบบมันแบบลับลวงพรางซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังพลเอกประวิตรนะครับสื่อสารกับคุณธรรมนัสว่าคุณประวิตรไม่ใช่คนที่ขัดขวางไม่ให้คุณธรรมนัสเป็นรองนายกหรือเป็นรัฐมนตรีฝ่ายคุณประวิตรมีการสื่อสารไปยังฝั่งคุณธรรมนัสว่าเพื่อไทยนะครับและฝ่ายคนที่มีอำนาจในทำเนียบรัฐบาลต่างหากที่เป็นคนขัดขวางไม่ให้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีคำอธิบายของฝั่งพลเอกประวิตรก็คือว่านะครับคุณธรรมนัสมีปัญหาเรื่องเคยติดคุกเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีและฝั่งเพื่อไทยกลัวว่าคุณธรรมนัสถ้าอยู่ในคณะรัฐบาลนั้นจะทำให้คุณแพทองธารซวยไปด้วยก็เลยมีการไม่ให้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเกิดความสับสนอนละหมาด นะครับว่าตอนนี้ตกลงคุณธรรมนัสถูกใครสกัดไม่ให้ร่วมรัฐบาลฝ่ายคุณประวิตรบอกคุณธรรมนัสนะครับว่าคนที่สกัดคือฝั่งเพื่อไทยขณะที่ฝั่งเพื่อไทยก็บอกไปยังคุณธรรมนัสว่าคนที่สกัดไม่ให้ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีนั้นคือฝ่ายพลเอกประวิตรที่ไม่ยอมส่งชื่อคุณธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณธรรมนัสจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าทั้งฝ่ายพลเอกประวิตรและทั้งฝ่ายคุณธรรมนัสนั้นเตะซ้ายทีขวาทีต่างฝ่ายต่างโยนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำให้คุณธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับคุณประวิตรบอกว่าเพื่อไทยไม่ให้เป็นเพราะกลัวคุณธรรมนัสมีปัญหาจริยธรรมพาแพทองธารซวยส่วนเพื่อไทยบอกว่าคุณประวิตรตั้งหากไม่ให้เป็นนะครับเพราะคุณธรรมนัสตอนนี้นะครับมึนตึบยิ่งกว่ามึนนะครับแล้วอนาคตทางการเมืองเละเทะนะครับเจอสถานการณ์ซึ่งไม่รู้จะได้เข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่าหมากการเมืองของพลเอกประวิตรคราวนี้เป็นหมากที่อันตรายนะครับหลายคนหัวเราะหลายคนเยาะเย้ยว่าคุณประวิตรนั้นหมดสภาพของความเป็นผู้นำทางการเมืองบอกว่าท่านนั้นสะเงาะสะแงะเดินตรงๆยังไม่ได้แต่กลเกมทางการเมืองของพลเอกประวิตรในเรื่องนี้ถือว่าเหนือชั้นนะครับคำว่าเหนือชั้นไม่แปลว่าผมเชียร์พลเอกประวิตรนะครับแต่เหนือชั้นเพราะว่าพลเอกประวิตรกำลังบีบให้คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกับคุณธรรมนัสนั้นต้องเข้าสู่ทางเลือกอันตรายย้ำนะครับพลังประชารัฐไม่ส่งชื่อธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีคุณธรรมนัสเดือดประกาศอิสรภาพจากคุณประวิตรโชว์ว่าส.ส.ส่วนใหญ่ในพลังประชารัฐอยู่ที่คุณธรรมนัสแล้วก็ประกาศท้าให้ไล่ตัวเองพ้นพรรคบอกว่าพวกตัวเอง30กว่าคนรวมพรรคเล็กด้วยรอเมื่อไหร่พลังประชารัฐจะไล่พ้นพรรคเพราะคุณธรรมนัสเล่นเกมว่าตัวเองคุมเสียงส.ส.พลังประชารัฐและพรรคเล็กได้เพื่อโชว์ให้เพื่อไทยและคุณทักษิณเห็นว่าประวิตรจะไม่เสนอชื่อธรรมนัสอย่างไรก็ตามธรรมนัสคือคนที่มีส.ส.ของจริงนะครับนี่คือวิธีที่คุณธรรมนัสสู้ปัญหาอยู่ตรงนี้นะปัญหาอยู่ที่คือแล้วคุณทักษิณจะเอายังไงนะครับถ้าคุณทักษิณตัดสินใจเอาคุณธรรมนัสเข้าครม.ทั้งที่พลังประชารัฐไม่ได้ส่งชื่อคุณธรรมนัสในแง่การเมืองมันแปลว่าพรรคต้นสังกัดของคุณธรรมนัสซึ่งตามกฎหมายคือพลังประชารัฐนะครับไม่ใช่คนส่งคุณธรรมนัสเข้าครม.นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณธรรมนัสเองแกก็พยายามจะบอกนะครับว่าอำนาจในการตั้งรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของพรรคการเมืองนะครับเป็นอำนาจของนายกก็คือคุณแพทองธาร นะครับแล้วก็คุณแล้วก็พรรคเพื่อไทยหรืออาจจะรวมถึงคุณทักษิณด้วยคุณธรรมนัสก็พยายามแก้เกมแบบนี้ถ้าคุณทักษิณคิดแบบคุณธรรมนัสนะครับนั่นก็คือคุณทักษิณบอกคุณแพทองธารว่าให้เอาพลังประชารัฐกลุ่มคุณธรรมนัสเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีนะครับก็คือการถูกยื่นคำร้องนะครับเอาผิดเรื่องจริยธรรมเพราะว่าณวันนี้เมื่อพลเอกประวิตรและพลังประชารัฐเขาไม่ได้ส่งคุณธรรมนัสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าเขาแปลว่าคนตัดสินใจแต่งตั้งคุณธรรมนัสและพวกเป็นนักรัฐมนตรีหรือเป็นรองนายกคือนางสาวแพทองธารชินวัตรมันบางคนบอกแบบนี้นะครับโอ้พลเอกประวิตรหมดสภาพนะครับธรรมนัสเขามีส.ส.ในสังกัดเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นอีกนานกว่าจะจบนะครับพลเอกประวิตรยังไม่ตายผมไม่ได้เชียร์พลเอกประวิตรนะครับเพราะในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มีอำนาจนะครับหนึ่งในคนที่มีบทบาทในการดำเนินคดีคนเห็นต่างทางการเมืองมากที่สุดนะครับก็คือพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ฝ่ายพลเอกประวิตรแต่ผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าว่าเกมนี้เนี่ยอำมหิตนะครับพลเอกประวิตรไม่ส่งชื่อธรรมนัสธรรมนัสเปิดตัวว่าตัวเองมีคนในสังกัดกี่คนเพื่อให้คุณทักษิณตั้งคุณธรรมนัสเข้าครม.แปลว่าคุณทักษิณถ้าไม่ตั้งคุณธรรมนัสก็ไม่ได้ครับฆ่าคุณธรรมนัสทั้งเป็นเพราะคุณธรรมนัสมีส.ส.ในสังกัด30กว่าเท่ากับพรรคการเมืองหนึ่งพรรคใหญ่กว่าพรรคประชาธิปัตย์
ไม่ตั้งก็ไม่ได้คุณทักษิณและพวกคือคุณแพทองธารนั้นยังไงก็ต้องตั้งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีแต่เมื่อตั้งแล้วแหละครับมันจะเป็นด่านอันตรายนั่นคือมันจะมีคนไปยื่นคำร้องทันทีว่าคุณธรรมนัสมีปัญหาเรื่องคดีแล้วคุณพิชิตชื่นบานนะครับซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องคดีนั้นเคยเป็นเหตุให้คุณเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งนายกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประตูแรกของการเอาคุณแพทองธารออกจากตำแหน่งนายกโดยการยื่นคำร้องนะครับเอากรณีคุณธรรมนัสเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะทำยังไงนะครับคำตอบของผมคือคุณทักษิณเจอเกมยากถ้าตั้งคุณธรรมนัสเพราะต้องการขอบคุณที่คุณธรรมนัสแตกหักจากพลเอกประวิตรคุณทักษิณต้องจ่ายด้วยการที่คุณแพทองธารเดิมพันคือการถูกยื่นคำร้องแต่ถ้าคุณธรรมนัสแต่ถ้าคุณทักษิณไม่ยอมรับคุณธรรมนัสเพราะรู้ว่าพลเอกประวิตรเล่นเกมเสี่ยงแล้วไม่ตั้งคุณธรรมนัสหรืออาจจะตั้งนอมินีคุณธรรมนัสเข้ามานะครับก็แปลว่าพลเอกประวิตรนะครับก็จะครับมีการขยับเรื่องอื่นๆเพื่อเช็คบินฝ่ายคุณทักษิณต่อเพราะฉะนั้นศึกคุณธรรมนัสวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคุณธรรมนัสแต่มันเป็นการเมืองรับลวงพรางนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันคือการล็อกเป้าแล้วนะครับว่าจะเอาคุณแพทองธารออกจากตำแหน่งนายกนะครับด้วยการที่ทำให้คุณทักษิณไม่มีทางเลือกถ้าตั้งธรรมนัสโดนยื่นถ้าไม่ตั้งธรรมนัสคุณธรรมนัสไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเขามีส.ส.เท่าพรรคเล็กคุณทักษิณจะทำยังไงคุณทักษิณจะให้คุณธรรมนัสจับมือกับพลเอกประวิตรต่อไปอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองเละเทะพลาดไม่ได้นะครับจับตากันอย่ากระพริบนะครับในช่องชั้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนเข้ามานะครับคุณแพทคุณวิมลแดงคุณนิโคลาลี่คุณท็อปนิติรัตน์บอกว่าขอบคุณครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ช่วงนี้หลายออกหลายช่องเลยขอบคุณคุณท็อปนิติรัตน์มากๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับมีหลายพันท่านนะครับดูอยู่มีประมาณ 3,000 ท่านนะครับลืมกดไลค์ลืมกดแชร์ฝากด้วยนะครับว่าหากท่านอยู่ในกลุ่ม 3,000 ท่านที่ลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ลืมกดแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วกดติดตาม YouTube สีโลทอเพื่อช่วยให้ YouTube ช่องนี้มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งนะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR โค้ดมุมซ้ายล่างหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับช่วยกันเข้ามาสนับสนุนคนละไม้คนละมือนะครับสร้างการเติบโตของช่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทาง YouTube Zero Talk 0072977068ถ้าฟังไม่ทันนะครับดูตัวอักษรที่วิ่งข้างล่างได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องการเมืองอันตรายนะครับการเมืองอันตรายวันนี้ฝั่งคุณธรรมนัสเขาประกาศแล้วว่าเขาไม่เป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอนเขาต้องร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่านักการเมืองทุกคนไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเพราะเป็นฝ่ายค้านมันเหนื่อยต้องลงพื้นที่เห็นไหมครับสปิริตนักการเมืองฝั่งรัฐบาลนะวันนี้เขาไม่ได้คิดเรื่องการทำเพื่อประชาชนเขาคิดเรื่องกูไม่อยากเป็นฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านต้องลงพื้นที่ผมขยายความแบบนี้ฝ่ายค้านต้องลงพื้นที่อีกอย่างนึงคือฝ่ายค้านต้องลงแล้วจ่ายตังเองนะครับก้าวไกลลงพื้นที่ประชาชนลงพื้นที่พิธาลงพื้นที่ต้องจ่ายตังเองแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีลงพื้นที่เขาสามารถอ้างว่าเขาลงในตำแหน่งรัฐมนตรีได้นะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วงบประมาณหลวงลงพื้นที่ใช้ภาษีประชาชนหาเสียงทางอ้อมได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสนะครับตอนนี้เป็นจิ๊กซอสำคัญของรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเรื่องของรัฐมนตรีที่ถูกแฉมันจะไม่จบที่คุณธรรมนัสมันจะมีเรื่องอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อเพราะฉะนั้นกรณีคุณธรรมนัสเป็นกรณีที่1 นะครับที่ทำให้การเมืองวันนี้ยังเป็นการเมืองอันตรายนะครับแล้วก็เป็นการเมืองที่ฝ่ายคุณทักษิณนั้นเผชิญความเสี่ยงทางการเมืองตรงกับสิ่งที่หลายคนบอกเอาไว้นะครับว่าการเอาคุณแพทองธารเข้ามานั้นคือการเอาคุณแพทองธารเข้าสู่แดนสังหารเข้าสู่พุ่งสังหารนะครับกรณีของคุณธรรมนัสนั้นเชื่อมโยงต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะทำอย่างไรนะครับพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์จะทำอย่างไรเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยจะทำอย่างไรนะครับฝั่งเพื่อไทยวันนี้กรณีคุณธรรมนัสนั้นต้องถือว่าเป็นกรณีที่เพื่อไทยเงียบกริบครับตั้งหลักไม่ถูกครับคุณแพทองธารซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นคนที่เสียงดังที่สุดในการประกาศว่าจะแก้ปัญหาคุณธรรมนัสและพรรคพลังประชารัฐอย่างไรเพราะเรื่องนี้เดิมพันทางการเมืองระยะยาวหมายถึงอนาคตของแพทองธารแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้นะครับวีรบุรุษที่ออกมาแก้ปัญหาต่างๆให้กับคุณแพทองธารนั้นคือคุณทักษิณชินวัตรวันนี้คุณทักษิณชินวัตรได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า
คุณทักษิณคือคนที่เป็นผู้นำรัฐบาลตัวจริงผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ด้อยค่าคุณแพทองธารว่าคุณแพทองธารไม่เหมาะเป็นนายกนะครับไม่ใช่นะครับแต่วันนี้เป็นวันที่คุณทักษิณนั้นได้แถลงจบครบทุกเรื่องด้วยตัวเองในทุกเรื่องซึ่งคุณแพทองธารต้องเป็นคนตอบนะครับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเรื่องของคุณธรรมนัสคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวให้กฤษฎีกาชี้แจงเดี๋ยวให้กฤษฎีกาเป็นคนประเมินว่าเรื่องของคุณธรรมนัสนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือไม่นั้นคุณแพทองธารยังไม่ตอบอะไรนะครับแต่คุณทักษิณเป็นคนตอบแล้วว่าให้กฤษฎีกาเป็นคนดูถ้าให้กฤษฎีกาเป็นคนดูแปลว่าฝั่งคุณทักษิณเอาคุณธรรมนัสแน่แต่เอาแบบไหนถ้าเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบที่จะใช้น่าจะเป็นวิธีเดิมๆที่นักการเมืองในบ้านเราใช้ทุกครั้งที่คนมีเงินหรือเจ้าของพรรคมีคดีมีข้อเสี่ยงทางกฎหมายก็จะตั้งน้องตั้งเมียตั้งลูกนะครับมาดำรงตำแหน่งแทนฟังจากคุณทักษิณแบบนี้แล้วเนี่ยครับเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณจะเล่นเกมที่ไม่เสี่ยงกับคุณแพทองธารแล้วก็เล่นเกมที่ไม่หักหานน้ำใจคุณธรรมนัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาคุณธรรมนัสแน่ๆคุณทักษิณไม่มีทางเอาพลเอกประวิตรนะครับคือถ้าเอามันก็คงแปลกๆเหมือนกันนะครับมันไม่ได้นะครับภาพลักษณ์มันจะเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับฝั่งคุณทักษิณนะครับเลือกข้างพลเอกประวิตรเลือกข้างคุณธรรมนัสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในการเลือกข้างคุณธรรมนัสฟังท่าทีคุณทักษิณแบบนี้คุณทักษิณจะไม่เล่นเกมเสี่ยงคุณทักษิณน่าจะให้คุณธรรมนัสนะครับเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นนอมินีเป็นคนที่คุณธรรมนัสไว้วางใจในอดีตนะครับรัฐมนตรีหลายคนฝั่งเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐมีปัญหานะครับเช่นคุณสมศักดิ์ก็เคยเอาภรรยามาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณอนุชาก็เคยเอาภรรยามาเป็นรัฐมนตรีแทนดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าคุณทักษิณจะเอาใจคุณธรรมนัสและเพลย์เซฟให้คุณแพทองธารโดยการที่ให้คุณธรรมนัสส่งตัวแทนคนใดคนหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีแทนปัญหาก็คือคนใดคนหนึ่งที่จะมาเป็นจะเป็นใครจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นลูกน้องคนใดคนหนึ่งไม่รู้นี่คือข้อที่1เรื่องนี้คุณทักษิณมีทางออกเรื่องที่2คือคนที่จะมาแทนคุณธรรมนัสจะมีตำแหน่งอะไรประเด็นก็คือถ้าคุณธรรมนัสมาเขาต้องได้ตำแหน่งรองนายกเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าคนที่จะมาแทนคุณธรรมนัสนั้นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นนอมินีของคุณธรรมนัสจะเป็นภรรยาจะเป็นใครก็ตามแต่เราไม่รู้นะครับอาจจะเป็นรองนายกอีกคนนึงเพราะฉะนั้นครม.ชุดนี้ก็จะเป็นครม.ที่สนุกสนานตั้งแต่ต้นนะครับมีนายกชื่อแพทองธารแล้วมีรองนายกซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่จะเป็นคนซึ่งมาเพราะว่าคุณธรรมนัสมาดำรงตำแหน่งนายกเองไม่ได้ครับส่วนพลเอกประวิตรนั้นรอยื่นคำร้องนะครับนี่คือเกมฝั่งคุณทักษิณและเกมฝั่งพลเอกประวิตรตามมาเมื่อวันนี้คุณทักษิณนะครับโชว์ความเป็นนายกตัวจริงรับจบครบทุกเรื่องตอบทุกคำถามของคุณแทนคุณแพทองธารหมดแล้วแสดงความเป็นนายกตัวจริงออกมาเหมือนกับที่เพื่อไทยเคยบอกหลายคนนะครับว่าต้องยอมรับความจริงว่าคุณทักษิณคือคนที่เป็นนายกที่แท้จริงและเก่งสุดในประเทศดังนั้นการได้คุณแพทองธารเหมือนได้คุณนัดเหมือนได้คุณทักษิณนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยเองก็ประกาศอย่างต่อเนื่องว่ามีคุณแพทองธารมาก็เหมือนได้ทักษิณเป็นนายกวันนี้คุณทักษิณทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมปัญหารัฐบาลที่นายกยังตอบไม่ได้นายกทักษิณตอบได้ว่าให้กฤษฎีกาเป็นคนเช็คคุณสมบัติคุณธรรมนัสนั้นเอาตัวแทนเข้ามาก่อนแล้วก็ให้กฤษฎีการอเช็คคุณสมบัติไปได้ตำแหน่งนายกให้แพทองธารแล้วก็ได้ใจคุณธรรมนัสนะครับกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติไปเรื่อยคุณประวิตรรอยื่นสอบไปเรื่อยๆก็จะไม่มีความหมายอะไรเพราะคุณธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรองนายกเห็นไหมครับทางออกมันมีเพราะคุณทักษิณวันนี้นะครับแก้เกมการเมืองให้กับคุณแพทองธารเรียบร้อยแล้วแต่ในการแก้เกมทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องซึ่งบางเรื่องมันไม่ใช่เกมการเมืองแต่มันเป็นเรื่องซึ่งคุณทักษิณนะครับล้ำเส้นเยอะครับแล้วเป็นการล้ำเส้นซึ่งคุณทักษิณเนี่ยนะครับกำลังเล่นการเมืองแบบพ่อแม่รังแกฉันคำว่าพ่อแม่รังแกฉันคืออะไรพ่อแม่รังแกฉันก็คือคุณทักษิณเล่นบทเหมือนตัวเองเป็นนายกตัวจริงครับเกิดปัญหาทางการเมืองต่างๆแทนที่ให้นายกแพทองธารเป็นตอบปรากฏว่าวันนี้นายกแพทองธารไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะว่าคุณพ่อตอบแทนทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ที่เพื่อไทยเองนะครับบรรยากาศที่คึกคืนคึกคักที่สุดของนายกแพทองธารวันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับของการฉลองวันเกิดนะครับบรรยากาศของการเป่าเค้กเพราะว่าเป็นวันเกิดของนายกแพทองธารนะครับซึ่งก็มีการเป่าเค้กกันนะครับแล้วก็มีการนะครับเซลฟี่กันอย่างชื่นมื่นอย่างมีความสุข
ครับเป็นบรรยากาศซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แท้จริงของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าใครใหญ่และใครไม่ใหญ่พอสมควรนะครับคุณแพทองธารวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการฉลองวันเกิดอย่างมีความสุขกันนะครับมีคนใกล้ชิดคุณแพทองธารนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดียขติยานะครับซึ่งมีชื่อว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธาร1ร่วมอยู่ด้วยนะครับมีคุณหมอชลน่านนะครับมีคุณเศรษฐามีคุณจิตราพรนะครับซึ่งต้องดูต่อไปว่าเธอจะอยู่ในครม.ชุดนี้หรือจะต้องหลุดเพื่อให้คุณธีรรัตน์เข้ามาเป็นแทนร่วมอยู่ด้วยมีคุณวิชัยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่อยู่คุณทักษิณร่วมอยู่ด้วยมีคุณหมอชลน่านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแพทองธารนะครับยังไม่ต้องตอบคำถามเรื่องตั้งรัฐบาลเพราะว่าคุณทักษิณช่วยตอบให้หลายเรื่องส่วนคุณแพทองธารก็จัดวันเกิดนะครับและปฏิบัติภารกิจอื่นๆเธอต่อไปนะครับเซลฟี่กันสนุกสนานต่อไปขณะที่เรื่องใหญ่ๆที่นักข่าวถามวันนี้Digital Wallet จะเอาอย่างไรนะครับคุณทักษิณตอบได้ดีแทนคุณแพทองธารนะครับนั่นก็คือคุณทักษิณตอบว่า Digital Wallet มีข้อดี3ข้อนะครับข้อดี3ข้อคืออะไรรายละเอียดเยอะแต่บอกว่าข้อดี3ข้อคือทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจสอนให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีและ3นะครับจะเป็นทางเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนะครับแล้วก็พูดต่อไปว่าการแจกเงินสดจะดีกว่าหรือไม่คุณทักษิณก็บอกว่าแจกเงินสดมันก็ดีนะมันเร็วดีแต่ข้อเสียคือมันอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เต็มที่แล้วก็ย้ำต่อว่าข้อดีของ Digital Wallet 3ข้อเนี่ยนะครับข้อ1คือการกระตุ้นเศรษฐกิจมันรอไม่ได้ส่วนข้อ2คือการใช้ Digital Wallet ให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีรอได้ข้อ3คือ Digital Wallet เป็นทางเชื่อมประชาชนกับรัฐบาลรอได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณทักษิณกำลังส่งสัญญาณแล้วว่า Digital Walletอาจไม่มีนะครับอาจไม่มีในรูปแบบที่มีการหาเสียงโฆษณาชวนเชื่อว่าจะเป็นการสร้างดิจิตอลอีโคโนมีสร้างแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่กลุ่มนายแบกนางแบกเอามาโฆษณาว่านโยบายนี้เยี่ยมจริงๆสร้างดิจิตอลอีโคโนมีนะครับอาจไม่มีครับแล้วก็จะเป็นนโยบายที่นะครับวันนี้ภาพผมดูกระตุกกระตุกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสายเน็ตที่บ้านผมหรือเปล่าตอนนี้ภาพโอเคไหมครับผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับภาพฝั่งผมมันกระตุกกระตุกนะครับซึ่งตอนนี้แถวบ้านผมฝนหนักครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแง่ภาพหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาภาพนิดหน่อยแต่ว่าหวังว่าทุกท่านคงพอฟังได้ใครที่ฟังแล้วภาพชัดเสียงชัดนะครับลองส่งกดเลข1รัวๆเข้ามาให้ผมดูหน่อยนะครับว่าภาพชัดหรือไม่นะครับเสียงชัดหรือไม่เพราะผมดูแล้วเหมือนภาพมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับขอฝากเช็คนิดนึงนะครับมีปัญหาที่เน็ตใช่ไหมครับมีปัญหาที่เน็ตนะครับโอเคนะครับขอโทษด้วยนะครับมีปัญหาที่เน็ตขอโทษด้วยนะครับอันนี้แก้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นปัญหาสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณบอกแล้วว่า Digital Wallet มีข้อดี3ข้อนะครับแล้วก็มีการแจกเงินที่เป็นข้อดีอยู่ด้วยนะครับสัญญาณแบบนี้นะครับแปลว่า Digital Wallet นั้นอาจจะมีการเลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงข้อดีของการแจกเงินนะครับเรื่องกระตุ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับข้อดีของ Digital Wallet ที่จะต้องกระตุ้นแต่เรื่องอื่นนั้นไม่จำเป็นนะครับสามารถรอได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณวันนี้นะครับต้องชื่นชมนะครับในการทำหน้าที่ตอบคำถามทุกคำถามที่คุณแพทองธารควรจะเป็นคนตอบนะครับแต่ว่าคุณแพทองธารไม่ได้ตอบนะครับคุณทักษิณได้ทำหน้าที่นะครับนายกรัฐมนตรีในอดีตครับแล้วตอบคำถามอย่างดีเยี่ยมทุกเรื่องแทนนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับเรื่องของพลเอกประวิตรเรื่องของคุณธรรมนัสวันนี้คุณทักษิณก็ตอบทุกเรื่องจบแทนคุณแพทองธารเองอีกนะครับคำประกาศว่าจะไม่ให้มีคนนามสกุลวงสุวรรณในครม.คุณทักษิณนี่บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนักข่าวถามต่อว่ายังผูกเจ็บใจเจ็บกับพลเอกประวิตรหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้แต่ใครทำอะไรควรรู้ตัวแค่นั้นเองนะครับพลังประชารัฐจะทำให้การตั้งรัฐบาลล่าช้าหรือไม่คุณทักษิณรีบตอบว่าไม่เป็นไรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะสกรีนทุกอย่างนักข่าวถามต่อนะครับถามคุณทักษิณครับนายกทักษิณเรื่องพลังประชารัฐแตกเป็น2 ส่วนจะทำอย่างไรดีคะนายกทักษิณนายกทักษิณบอกว่าพลังประชารัฐแตกเป็น2 ส่วนระหว่างฝ่ายประวิตรกับฝ่ายธรรมนัสก็จริงแต่ฝ่ายที่ทุ่มเทกับรัฐบาลน่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องนะครับนี่คือประกาศสิทธิ์จากนายกทักษิณไปยังพรรคพลังประชารัฐว่า
ฝ่ายที่ทุ่มเทรัฐบาลคงจะเป็นฝ่ายตอนนั้นนายกทักษิณได้แสดงเห็นแล้วว่านายกทักษิณ นะครับและรัฐบาลแพ้การเลือกแทงข้างธรรมนัสครับได้แสดงออกเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเลือกแทงข้างธรรมนัสอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าเรื่องของการเมืองถ้ามันมีปัญหาต่างๆนะครับนักข่าวถามต่อว่าจะมีการดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้นายแบกนางแบกนะครับที่เคยประกาศว่าถ้าเพื่อไทยมีประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเราขาดกันคุณทักษิณบอกว่าต่อกรณีที่จะมีการนำประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลนะครับนายกทักษิณบอกว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องอาศัยเสียงส.ส.ในการแก้กฎหมายและเราต้องมั่นใจว่าเสียงของรัฐบาลมีมากพอเห็นไหมครับไม่มีการปฏิเสธข่าวเรื่องจะดึงประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแล้วนะครับเริ่มมีการแบะท่าโดยนายกทักษิณว่ารัฐบาลแพทองธารจะมีการดึงประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลนะครับด้วยครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในคำแถลงวันนี้นะครับของนายกทักษิณนะครับต่อทิศทางการเมืองของรัฐบาลแพทองธารนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องของพลเอกประวิตรนะครับที่ไม่มาโหวตนางสาวแพทองธารซึ่งเป็นนายกครับจะทำอย่างไรนะครับนายกทักษิณก็ย้อนถามว่ากรณีพลเอกประวิตรไม่มาโหวตนางสาวแพทองธารเป็นนายกก็ต้องถามท่านดูว่าทำไมไม่โหวตนะครับส่วนคุณแพทองธารนั้นวันนี้นะครับไม่ได้ตอบคำถามหลักๆประเภทดิจิตอลวอลเล็ตจะทำหรือไม่นะครับไม่ได้ตอบคำถามหลักๆเรื่องความขัดแย้งในพลังประชารัฐจะทำอย่างไรนะครับไม่ได้ตอบคำถามหลักๆเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่เนื่องจากเรื่องนั้นนายกทักษิณได้ตอบให้นายกแพทองธารเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นายกแพทองธารบอกว่าระหว่างนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีนะครับส่วนปัญหาภายในพลังประชารัฐนั้นก็เป็นเรื่องที่พลังประชารัฐต้องไปเคลียร์กันเองให้เรียบร้อยนะครับมีการเอารัฐมนตรีในยุคคุณเศรษฐามาคุยหรือเปล่าว่าใครจะได้ไปต่อนะครับนายกแพทองธารบอกว่ายังไม่เรียกรัฐมนตรีในยุคนายกเศรษฐามาคุยว่าให้ใครไปต่อนะครับแต่มีการพูดถึงตัวบุคคลที่จะสานต่องานฟังไม่รู้เรื่องแปลว่าอาจจะมีการคุยว่าใครได้ไปต่อแต่จะไปอยู่ตำแหน่งไหนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงของเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนายกแพทองธารบอกว่าของเพื่อไทยนั้นยังไม่ได้คุยร้อยตกผึกก่อนจะแก้อีกทีจะเอาประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับนายกแพทองธารบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรอคุยอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรนะครับรัฐมนตรีที่ไม่ไปต่อจะทำอย่างไรนะครับนายกแพทองธารบอกว่าเรื่องของแต่ละพรรคของพรรคร่วมไปคุยกันเองไปปัดกันเองคำถามเด็ดที่สุดนะครับที่มีการถามนายกแพทองธารนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวอนาคตทางการเมืองของนายกแพทองธารเองว่าไปด้วยจากการแต่งตั้งคนที่ไม่มีจริยธรรมหรือไม่นี่นะครับนักข่าวถามนายกแพทองธารนะครับว่าพรรคร่วมจะมีการเสนอชื่อคุณเอกนัทเลขารวมไทยสร้างชาติซึ่งเคยมีคดีนะครับคุณธรรมนัสทางประชารัฐคุณชาดานะครับซึ่งเคยโดนคดีชาดาบอกว่าของเขาที่ศาลไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับและคุณสันติด้วยเนี่ยนายกแพทองธารจะทำอย่างไรนะครับนายกแพทองธารบอกว่าเราต้องช่วยเช็คกันหลายฝ่ายเราไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายต้องมีทีมดูก่อนเช็คแล้วต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือคำตอบของนายกแพทองธารนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ค่อยให้ความชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับคำตอบที่ชัดเจนมากกว่าของนายกทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สำหรับอนาคตของรัฐบาลแพทองธารนะครับเราได้ยินคำตอบที่ชัดเจนมากจากนายกทักษิณว่ากลเกมต่างๆจะเดินหน้าอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตรฝ่ายเพื่อไทยจะแก้เกมอย่างไรดิจิตอลวอลเล็ตนายกทักษิณเห็นว่ารัฐบาลแพทองธารควรจะไปการแจกเงินนั้นนายกทักษิณเห็นว่ารัฐบาลนายกแพทองธารส่วนไหนเหมาะที่สุดนะครับแต่บทบาทนายกทักษิณแบบนี้ในอนาคตจะเป็นบทบาทของการเป็นถูกตั้งคำถามว่าเป็นนายกตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้มีประมาณ 3,000 ท่านนะครับที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ายังไม่ได้กดแชร์นะครับฝากด้วยว่าหากท่านอยู่ใน 3,000 ท่านที่ฟังผมแล้วเพลินนะครับยังไม่ได้กดไลค์ผมฝากด้วยว่าช่วยกดไลค์คลิปครับช่วยกดแชร์คลิปนี้แล้วกดติดตาม YouTube กดทอกด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับ
ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มันก็จะกระจายไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากท่านดูอยู่แล้วต้องการจะสนับสนุน YouTube สิครับสามารถสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code ซ้ายล่างนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0729770068นะครับท่านผู้ชมก็สามารถสนับสนุนผมได้โดยตรงนะครับเพื่อให้การทำช่องนี้มันเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้มีรัฐมนตรีเบื้องหลังไม่ได้มีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังนะครับการสนับสนุนเดียวที่มีก็คือการสนับสนุนจากประชาชนนั่นแหละท่านผู้ชมคิดว่าเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตาม YouTube สิโรจน์ทอล์กฝากกดติดตาม Facebook Fanpage สิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977078นะครับรวมทั้งนะครับการสนับสนุนด้วยการผ่านระบบ YouTube นะครับ Super Chat ขอบคุณเอ็นนะครับคุณแมวน้ำคุณเดชาคุณทศกัณฐ์คุณนิตาลีแพทนะครับแล้วก็คุณท็อปนิติรัตน์นะครับด้วยนะครับเอ๊ะวันนี้คุณนิติพลกับคุณอภิชาติมาหรือยังครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับก็ถ้ามาแล้วส่งเสียงทักกันมานิดนึงเพราะวันนี้การตั้งรัฐบาลเต็มไปด้วยความระส่ำระสายนะครับแล้วมีปัญหาต่างๆนานาเยอะไปหมดนะครับกรณีของพรรคเพื่อไทยเองนะครับกรณีของพลังประชารัฐเองนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับและจะมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกเยอะนะครับสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลที่อึกทึกการจัดตั้งรัฐบาลที่อลมานการจัดตั้งรัฐบาลที่อลวนแล้วก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สำหรับผมแล้วเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เละเป็นโจ๊กนะครับเละเป็นโจ๊กขนาดไหนนะครับก็เละเป็นโจ๊กขนาดที่วันนี้นะครับเริ่มมีการออกมาส่งสัญญาณจากขุดกินแล้วนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้นะครับการไล่ตรวจสอบเรื่องต่างๆอย่างเข้มงวดนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่มีครม.พอดีครับนี่เป็นคำเตือนที่ไม่รู้คุณอนุทินแปลว่าอะไรนะครับนักข่าวก็สัมภาษณ์วันนี้นะครับเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีต่างๆมองอย่างไรคิดเห็นไปคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพรรคต้นสังกัดของคุณอาดานะครับคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติมากๆนะครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาระวังจะไม่มีคณะรัฐมนตรีครับคำว่าจะไม่มีคณะรัฐมนตรีแปลว่าอะไรก็แปลว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะล่มนะครับผมไม่เคยเห็นการจัดตั้งรัฐมนตรีครั้งไหนที่เละเทะขนาดนี้ครับรัฐมนตรีไม่รู้ใครจะได้ไปต่อนะครับครม.นะครับพรรคร่วมเป็นพรรคร่วมชุดเดิมแต่เต็มไปด้วยความสับสนพลังประชารัฐแตกเป็น2สายฝ่ายคุณทักษิณสนับสนุนคุณธรรมนัสอาจจะจบด้วยการที่ให้คนของคุณธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณธรรมนัสแล้วก็ยื่นเรื่องให้กฤษฎีกาตรวจสอบคุณธรรมนัสคู่ขนานกันไปฝ่ายพลเอกประวิตรนะครับรอลุ้นให้คุณทักษิณและพวกตั้งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีและนายกแล้วก็จะมีการยื่นสอบเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็คงใช้วิธีของการให้กฤษฎีกาตรวจสอบนะครับจนทำให้ฝ่ายคุณประวิตรนั้นไม่สามารถยื่นเชือดคุณแพทองธารเพราะตั้งคุณธรรมนัสได้แต่คำถามคือสูตรนี้จะยอมรัฐบาลได้มากขึ้นหรือคนก็จะมองว่าในสุดแล้วรัฐบาลแพทองธารก็เป็นรัฐบาลเหมือนพรรคการเมืองน้ำเน่าอื่นๆนะครับที่ใช้ระบบตัวแทนใช้ระบบเครือข่ายนะครับต่างๆนานาเพื่อปกป้องพวกพ้องกันนะครับขนาดเดียวกันในกรณีของภูมิใจไทยนะครับกรณีของคุณชาดานั้นการมีภาพลักษณ์เป็นเจ้าพ่อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งคุณชาดาเขาย้ำว่าเขาไม่เคยเป็นนะครับและคดีความต่างๆของเขาเนี่ยจบหมดแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายคุณชาดาเองนะครับก็ถูกตั้งคำถามว่าจะเอาชาดาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่อไปหรือเปล่าซึ่งคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าเรื่องคุณสมบัตินี่นะครับอย่ายุ่งกันเยอะเพราะถ้าขืนยุ่งจะไม่มีคณะรัฐมนตรีกันพอดีอย่าไปเก่งกันอย่างนั้นอย่าไปเก่งกันอย่างนี้คุณอนุทินดูเหมือนจะไม่สนใจนะครับความกังวลของฝั่งเพื่อไทยนะครับหรือว่าความกังวลของข้อสังเกตของกูรูการเมืองต่างๆว่าการแต่งตั้งคนที่มีมนทินทางกฎหมายนั้นอาจจะกลายเป็นชนวนหนึ่งในการเล่นงานคุณแพทองธารดูเหมือนคุณอนุทินจะไม่สนใจเรื่องนี้แล้วก็บอกซ้ำว่าอย่าเช็คเรื่องนี้เยอะเช็คมากเดี๋ยวไม่มีครม.กันพอดีขณะที่ในอีกมุมนึงก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าหากคุณแพทองธารมีอุบัติเหตุ
การเมืองนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับมีการทอนทานต้องถูกไปนั้นโอกาสที่คุณอนุทินจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็สูงมากถ้าเป็นวันนี้การมันเป็นการเมืองแบบรับลวงพรางหรือเปล่านะครับฝั่งเพื่อไทยมองว่าถ้ามีการตั้งคุณชาดาก็อาจจะมีขึ้นคำร้องนะครับแต่คุณอนุทินกลับบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับตั้งไปเลยนะครับเพราะถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวจะไม่มีคณะรัฐมนตรีพอดีขณะที่ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณแพทองธารถูกสอยคุณอนุทินก็จะเป็นคนที่มีโอกาสเป็นนายกมากที่สุดนอกเหนือจากชัยเกษมนิติสิริด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้โอลมานนะครับวันนี้โอลบุญนะครับคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันนะครับว่าเรื่องคุณสมบัตินั้นถ้ามีปัญหาก็ส่งกฤษฎีกาให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ค่อยตรวจสอบไปถามเจ้าตัวชี้แจงได้ก็จบไปนะครับอย่าไปพูดว่าคนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาเดี๋ยวไม่มีครม.เดี๋ยวไม่มีคณะรัฐมนตรีพอคุณชาดาก็บอกนะครับว่าเรื่องของการขาดคุณสมบัติและจะหลุดจากครม.นั้นตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมผิดอะไรคุณสมบัติผมไม่พร้อมตอนไหนผมไม่ได้มีคดีอะไรไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะหมดตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งเคยเป็นมาแล้วหน้าตาผมปัดไม่ดีหรือครับคุณชาดาก็ย้ำต่อนะครับว่าทุกวันนี้เราพูดเรื่องจริยธรรมทางการเมืองนะครับนักข่าวก็ถามว่ามันมีประเด็นจริยธรรมทางการเมืองซึ่งศาลมันวินิจฉัยกรณีคุณเศรษฐาไปเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชาดาต้องพ้นรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณชาดาบอกไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามธรรมถ้าตีความจริงๆไม่รู้คืออะไรแต่ไม่ได้ไปผิดจริยธรรมที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นมุมคุณชาดานะครับว่าตัวเองไม่ผิดกฎหมายประเด็นสำคัญคือเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของการผิดกฎหมายหรือไม่แต่เป็นเรื่องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับรู้สึกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ครับเรื่องนี้คุณชาดาอาจจะไม่เข้าใจนะครับความอ่อนไหวทางกฎหมายเรื่องนี้ว่าเติมพันมันหมายถึงการหลุดจากตำแหน่งนายกของคุณผ่านเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลอลหม่านนะครับแล้วก็อลละวนเละตุ้มเป๊ะเละเป็นโจ๊กสับสนครับแต่ที่สับสนยิ่งกว่านั้นนะครับคืออะไรเดี๋ยวผมจะคุยท่านผู้ชมฟังต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องดังกล่าวนะครับย้ำอีกครั้งว่าอยากจะชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีโลกทอล์กกันนะครับถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับก็มาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเข้ามาที่หน้าแรก YouTube ทอล์กนะครับเข้ามาที่นะครับต้อมหน้าแรกของ YouTube สีโลกทอล์กตรงคำว่า membership นะครับกดเลือกสมาชิกตามอัธยาศัยจะเป็นแบบเดือนละ35ก็ได้จะเป็นเดือนละ65ก็ได้จะเป็นเดือนละ80บาทก็ได้จะเป็นเดือนละ100บาทก็ได้จะเป็นเดือนละ150หรือ250ก็ได้มีหลายแบบนะครับตามความสะดวกนะครับแบบเดือนละ35เรียกว่าด้อมหมูปิ้งก็สนับสนุนผมวันละบาทนะครับแบบด้อมหมูกรอบเดือนละ250ก็สนับสนุนผมวันละ8บาทนะครับแบบด้อมปลาทอดเดือนละ150ก็สนับสนุนผมไลฟ์ครั้งละ5บาทนะครับย้ำว่าสีรถทอล์กตาสว่างกว่าเอ็กซ์ตร้าวิวทั้งหมดของผมไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่มีนายใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนอยู่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องหลังมีอย่างเดียวคือประชาชนนะครับที่หาประชาชนสนับสนุนเราก็ทำช่องของเราเดินหน้าต่อไปได้อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนับสนุนก็สแกน QR code หรือการกสิกรไทย0079770808หรือสมัครสมาชิกนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้เข้ามาที่ช่อง Super Chat นะครับมีปุ่มให้คอมเมนต์ได้แล้วผมปักหมุดแสดงความเห็นไปนะครับก็สามารถจะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเช่นเดียวกับในช่องแสดงความเห็นหลังรายการจบสมัครสมาชิกรายเดือนได้ด้วยเช่นกันนะครับความเคลื่อนไหวคึกคักเข้มข้นหลายเรื่องนะครับแต่ทั้งหมดเป็นความคึกคักเข้มข้นที่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีต่อรัฐบาลแพทองธารนะครับเป็นสัญญาณอันตรายต่อรัฐบาลแพทองธารทั้งสิ้นว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองนั้นพยายามจะใช้สายสัมพันธ์กับฝ่ายคุณทักษิณนะครับในการให้ตัวเองได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแบบที่เคยได้ในรัฐบาลที่แล้วโดยไม่สนใจว่าเรื่องคดีความต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับแพทองธารเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนไม่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสังเกตเพราะอย่าลืมว่าพรรคร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือคนที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการที่แพทองธารมีอันเป็นไปนะครับจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยื่นคำร้องจากการถูกถอดถอนด้วยนะครับพรรคร่วมจริงใจกับแพทองธารหรือไม่พรรคร่วมจริงใจกับฝ่ายคุณทักษิณไม่ถ้าถามผมผมหนาวแทนดอกแทนเพราะผมรู้สึกว่าการเมืองทั้งหมดที่พรรคร่วมรัฐบาลกำลังเล่นนั้นเป็นการเมืองซึ่งเอาประโยชน์ของพรรคร่วมเป็นที่ตั้งครับโดยไม่คำนึงถึงผลต่อคุณแพทองธารและพรรคเพื่อไทย
เป็นการอยากจะได้รัฐมนตรีครับในกระทรวงตามคนใหญ่คนโตในพรรคตัวเองครับโดยไม่สนใจว่าความเสี่ยงทางคดีที่เกิดขึ้นกับคุณแพทองธารนั้นเป็นอย่างไรและโจทย์การเมืองแบบนี้เป็นโจทย์ใหม่ที่คุณเพราะว่าวันนี้คุณทักษิณอาจจะยังอยู่ในเงาอดีตครับอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่คนโตไทยนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าครับสามารถที่จะควบคุมเกณฑ์การเมืองทั้งหมดในประเทศนี้ได้นะครับแต่วันนี้ความเป็นจริงใช่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งของประเทศนี้นะครับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีส.ส.แค่140เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจบวกกันฝั่งนั้นเขามีมากกว่าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจะวางก้ามวางอำนาจบาดใหญ่ด้วยกันบอกว่าหนูฟังพี่ธรรมนัสฟังพี่เมื่อก่อนมันได้แล้วครับวันนี้เกมการเมืองเพื่อไทยเป็นเกมที่อันตรายนะครับแล้วว่าอุ้งอิงตอนนี้อ่วมนะครับถึงขั้นอาจจะไม่มีครม.เนี่ยมันเป็นความอ่วมจริงๆนะครับแล้วผมก็ต้องย้ำนะครับว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้ต่อต้านคุณอุ้งการทองทานนะครับแต่ผมกำลังทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วคุณแพทองทานก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อชวนกันไปต่อต้านคุณแพทองทานนะครับคุณแพทองทานจะเป็นนายกที่ดีหรือไม่ให้ฝีมือของเธอเป็นผู้ตัดสินแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาวันนี้คือการเมืองที่แวดล้อมคุณแพทองทานทั้งหมดนั้นเป็นการเป็นการเมืองน้ำเน่าเป็นการของการแก่งแย่งผลประโยชน์เป็นการเมืองแบบรับลวงพรางทุกพรรคตั้งรัฐบาลเศรษฐาด้วยการหลอกประชาชนตั้งแล้ววันนี้ทุกพรรคซึ่งร่วมกันสนับสนุนคุณแพทองธารยกต่างคนก็ต่างโกหกหลอกลวงในพรรคตัวเองกันอีกครับเรากำลังเห็นรัฐบาลซึ่งถ้าการมีจริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นดำรงตำแหน่งการเมืองผมเกรงว่ารัฐบาลนี้ทั้งรัฐบาลจะไม่มีทำอะไรเหลือเลยเพราะเต็มไปด้วยการโกหกภายในรัฐบาลกันหมดนะครับแม้กระทั่งคุณพีรพันธ์เองการให้สัมภาษณ์นะครับช่องทางอื่นๆนะครับว่าไม่ได้อยากจะร่วมรัฐบาลกับพรรคแต่ที่ต้องมาร่วมรัฐบาลกันนั้นว่าไม่พอใจนะครับการเกิดมาของก้าวไกลไม่พอใจสีส้มก็เลยจำเป็นนะครับจะต้องมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเห็นไหมครับว่าวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสับสนมันเละเทะมันอลหม่านนะครับไปหมดนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมานะครับทางช่องซุปเปอร์แชทหลายคนครับคุณเคนนะครับสนับสนุนเข้ามาบอกว่ากำปากกาแน่นๆเอาไว้ไม่ถึง3ปีหรอกคุณเดชานะครับคุณแมวประชาชนอยู่ตรงไหนน้ำไฟจะถูกลงมองอยากเห็นเขาทั้งหลายทำเพื่อคนเล็กคนน้อยบ้างมันน้อยใจวาสนาตัวเองนะครับทักษิณคือนายกตัวจริงนะครับคุณทศกัณฐ์บอกว่าคุณปื้มแซวผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณปื้มพูดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ตอบนะครับแต่ขอบคุณครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ตาม YouTube ช่องกันแล้วก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆก่อนมีบางท่านบอกว่าเสียงมีปัญหาอีกเหรอครับทำไมบางท่านบอกว่าเสียงมีปัญหากระตุกเป็นระยะตอนนี้ใครเสียงชัดลองกด1มาหน่อยได้ไหมครับผมก็ครับเดี๋ยวจะคุยวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆกันต่อไปนะครับว่าเรื่องของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้เขาเดินเกมการเมืองอย่างไรเพื่อรักษาความเป็นที่พึ่งนะครับความเป็นที่หวังของประชาชนต่อไปแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาเล็กน้อยครับที่ลืมนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะต้องให้สัมภาษณ์นะครับกับรายการของเอชั่นครับรายการของ1นะครับยุคคนวิเศษสังครับยุคคนวิเศษสังนะครับที่ตอนนี้นะครับนัดหมายกับผมไว้ตอน 5:40 นครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็รับปากไว้นะครับแล้วก็ลืมครับลืมนะครับว่าเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์กับเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องนะครับเสียงกระตุกกระตุกเหรอครับขาดหายบางช่วงเหรอครับกระตุกแต่พอจะฟังรู้เรื่องเนี่ยครับวันนี้อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานไม่มีปัญหาอะไรวันนี้กลับมามีปัญหาแล้วผมก็งงนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมทำงานแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้เสียงมีปัญหานะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับผมสนับสนุนผมในการทำงานทุกรูปแบบมาตลอดเสียงมีปัญหาผมกุ้มใจนะครับไม่ใช่กุ้มใจเพราะเมื่อวานไม่มีวันนี้กลับมามีก็ไม่รู้จะแก้ครับงงครับไม่ได้เป็นปัญหาที่ไม่ผมคิดว่าอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับซึ่งผมใช้สายแลนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะต้องขอ
ถามทุกคนก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการโฟนอินนะครับในรายการของ1ยุคคนวิเศษสั่งนะครับผมกำลังคิดว่าการโฟนอินเนี่ยนะครับผมไม่ต้องหยุดไลฟ์นะครับเพราะว่ามันเป็นการคุยทางโทรศัพท์ผมจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันลองแสดงความเห็นมาว่าระหว่างนะครับผมไลฟ์ต่อนะครับแล้วก็โฟนอินไปพร้อมๆกันนะครับหรือหยุดไลฟ์อยากเห็นแบบไหนมากกว่ากันนะครับขอความเห็นทุกคนนะครับว่า1 นะครับถ้าอยากให้ผมไลฟ์ต่อแล้วก็โฟนอินไปพร้อมกันกด1 นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ผมหยุดไปก่อนนะครับก็กด2 ครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทำแบบไหนนะครับถ้าอยากให้ผมนะครับโฟนอินเพราะโฟนอินมันเป็นทางโทรศัพท์นะครับทุกท่านก็ฟังพร้อมกันไปได้ด้วยนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถจะฟังไปพร้อมๆกันได้นะครับก็กด1เข้ามานะครับส่วนถ้าเกิดอยากให้ผมหยุดแล้วค่อยมาไลฟ์กันต่อก็กด2นะครับเดี๋ยวจะรอฟังความเห็นทุกคนนะครับเข้ามากันนะครับมันทำ2 อย่างได้พร้อมกันนะครับเพราะว่าโฟนอินนะครับไม่ใช่การสตรีมมิ่งนะครับโฟนอินเป็นแค่การใช้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดนะครับอาจจะท่านผู้ชมก็ฟังผมขณะโฟนพร้อมกันก็ได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองให้ทางทีมของเนชั่นโทรเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องอยากจะคุยกับทุกท่านหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวรอนะครับให้เขาลองโทรเข้ามาแล้วกันนะครับนัดหมายกันก็จะโทรมาสี่โมงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสายโทรศัพท์นิดนึงก่อนระหว่างที่รอสายโทรศัพท์นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับผมจะไปถ่ายรายการใหม่รายการที่รายการนี้ชื่อว่าสังคมศึกษานะครับรายการสังคมศึกษาเนี่ยเรามีแนวคิดว่าเราจะพูดคุยครับที่เป็นประเด็นที่ใครสนใจเป็นประเด็นที่มีผลกระทบและสะท้อนมิติต่างๆย้ำนะครับรายการนี้ไม่ใช่รายการผีครับรายการนี้ชื่อว่าเทปแรกที่จะทำเนี่ยนะครับเป็นไทยสะท้อนการเมืองไทยไทยความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยทำไมเป็นผีผู้เยอะครับเราจะบันทึกเทปนี้ครั้งแรกนะครับที่อุทยานเรียนรู้ปู่ร้อยปีธรรมติดครับเวลา1ทุ่มตนวันที่22วันพฤหัสนี้ครับผมก็จะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปร่วมแสดงไปรับฟังกันนะครับไปที่ธรรมศาสตร์รังสิตได้นะครับรายการไม่ใช่รายการผีครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมไปทำรายการผีใช่นะครับรายการที่ผมรายการว่าสังคมศึกษานะครับเราจะคุยกันเรื่องผีเราจะคุยกันเรื่องเราจะคุยเรื่องศาสนาต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นชวนกันมาครับที่ประสาทศูนย์รังสิตครับพูดการเมืองอย่างไรผีเกี่ยวข้องกับการครอบงำประชาชนก่อนเปลี่ยนแปลงต่างกันอย่างไรนะครับรายการนี้ชื่อสังคมศึกษาเราเชื่อว่าเพราะคำถามนั้นสำคัญกว่าคำตอบนะครับใครอยากไปที่ทำครับวัน22คือวันพฤหัสนี้เวลาประมาณเย็นนะครับก็แกน QR ครับเพื่อที่จะเข้าไปร่วมฟังกันนะครับได้นะครับก็รอทีมงานนะครับเขาบอกว่าจะโทรมาประมาณ155โมง40หรือ5โมง45ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอๆไปก่อนแล้วกันท่านก็รอกันนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะคุยเคโทรมาแล้วนะครับฟังนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญเพราะว่าสายสวัสดีครับคุณยุคนครับสวัสดีครับเนชั่นครับครับเอาตรงนี้เอาเรื่องของเอาเด็กต้นถ้าพัดขึ้นหลังจากที่คุณกับ
ภาคทุกผมว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตแบบที่ทำคงไม่แล้วครับเพราะว่าคุณทักษิณก็บอกแล้วว่าแบบที่ทำเนี่ยมันมีข้อดี3ข้อข้อแรกกระตุ้นเศรษฐกิจข้อ2ทำให้คนรู้จักใช้เทคโนโลยีข้อ3เชื่อมโยงประชาชนกับรัฐนะครับแล้วก็บอกว่าข้อ2กับข้อ3มารอได้แต่เรื่องเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจในรอไม่ได้เพราะผมว่าสัญญาณคุณทักษิณชัดเจนแล้วครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแน่คงจะไม่ใช่ดิจิตอลแน่แต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องแจกเงินสดหรือเปล่าเนี่ยคุณทักษิณดูจะยังไม่ค่อยชัดเจนอยู่นะครับผมว่าที่เราสรุปได้คือฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีความกังวลจริงๆว่าดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะมีพบในแง่กฎหมายกับคุณแพทองธารจึงขยับออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบอย่างแน่นอนผมคิดว่าณเวลานี้สัญญาณของการเปลี่ยนเนี่ยชัดแต่ว่าการเบี้ยวนโยบายเนี่ยอาจจะยังไม่กล้าเพราะถ้าทำก็กระทบกับแรงต้องรอลุ้นกันครับว่าจะมีการแจกเป็นเงินสดอย่างที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าครับผมว่าครับครับใช่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 คุณทักษิณบอกว่าเงินสดมันเร็วใช่แต่ผมกำลังกังวลแบบนี้ว่าถ้าแจกเป็นเงินสดมันจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะมีการดักอะไรไว้กับอีกกับเรื่องของการแจกเป็นเงินสดอีกหรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับออกเป็นการใช้จ่ายเงินผ่านแอปเหมือนสมัยลุงตู่หรือเปล่าอาจารย์ดูตรงแบบเนี้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ถ้าทำสูตรนี้นะครับในแง่การเมืองเพื่อไทยก็จะเสียหายอีกเพราะว่าในสุดคนก็จะบอกว่าคุณทำแบบพลเอกประยุทธ์แล้วคำพูดต่างๆที่คุณทักษิณคุณแพทองธารเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์มาว่าในสุดคุณก็คือการแจกเงินใช่ไหมครับไอ้ที่บอกว่าทำดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อสร้างไอ้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่แล้วครับมันจะเป็นการแจกเงินเหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป๊ะทุกอย่างในแง่แต้มทางการเมืองเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนนักฟุตบอลที่กองหลังรั่วครับเป็นขนมเลยครับเป็นขนมเลยครับเพราะฉะนั้นไปทางไหนก็เสียนะครับไปทางซ้ายก็เสียไปทางขวาก็เสียเดี๋ยวเริ่มภาพแป๊บนึงไปต่อเรื่องของครอบกับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องการกำจัดฝ่ายวงสุวรรณโดยลืมไปว่าวงสุวรรณเนี่ยเขามีอำนาจทางกฎหมายพรรคเพราะเป็นคนเซ็นว่าจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นครับคุณทักษิณเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็คิดว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีคนในสังกัดเยอะจะทำอะไรก็ได้ทีนี้เรื่องนี้อันตรายนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณธรรมนัสชัดเจนแล้วว่าแตกตัวกับลุงป้อมแล้วคุณทักษิณเนี่ยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อยู่ข้างคุณธรรมนัสชัดเจนแล้วคุณทักษิณจบด้วยการเอาฝ่ายคุณธรรมนัสแน่ประเด็นสำคัญคือเอาคุณธรรมนัสเนี่ยจะกล้าตั้งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกหรือเปล่าถ้าตั้งเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามีคนไปยื่นคำร้องสอยแน่นอนผมเชื่อฝ่ายพลเอกประวิตรตอนนี้เตรียมแล้วครับว่าไอ้มาตรฐานจริยธรรมที่ถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับคุณธรรมนัสเนี่ยเคยติดคุกจริงจะหนักกว่าคุณเศรษฐาที่โดนเพราะพิชิตชื่อปานหรือเปล่าถ้าคุณทักษิณตั้งคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับคนยื่นคำร้องมาแน่นอนแล้วคุณอุ๊งอิงเข้าเกมเสี่ยงอย่างแน่นอนนะครับผมว่าคุณทักษิณตอนนี้อันตรายแล้วนะครับถ้าเต้นแทงธรรมนัสแล้วตั้งธรรมนัสคุณอุ๊งอิงโดนคดีโดนหลุดจากตำแหน่งนะครับทางแก้ผมคิดว่าอย่างนี้คุณทักษิณคงใช้วิธีนี้คือให้คุณธรรมนัสเนี่ยตั้งใครก็ได้สักคนนึงเนี่ยเป็นนอมินีครับแทนเพราะสไตล์คุณทักษิณเนี่ยเวลาคนในรัฐบาลคนไหนมีก็เอาคนอื่นมาแทนได้เช่นคุณสมศักดิ์ก็เคยมีภรรยามาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณอนุชาก็เคยมีภรรยาเป็นรัฐมนตรีแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยสไตล์คุณทักษิณนี่ครับมันเป็นจิตวิญญาณนะครับมันเป็นจิตวิญญาณเพราะคุณทักษิณบอกเองว่า DNA คุณทักษิณส่งมาถึงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจิตวิญญาณหรือ DNA ก็อาจจะส่งมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สูตรคุณทักษิณผมมีถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็ตั้งลูกตั้งเมียมาเป็นแทนผมว่าคุณทักษิณก็เล่นเกมนี้ครับเพื่อไทยก็คงเล่นเกมนี้แพทองธารก็คงเล่นเกมนี้คือตั้งลูกหรือว่าอาจจะตั้งใครสักคนในเครือข่ายคุณธรรมนัสมาเป็นแทนแล้วก็ให้กฤษฎีการอตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งถ้าเล่นสูตรนี้พลเอกประวิตรก็จะยื่นสอบไม่ได้ครับทักษิณมั่นใจมากนะครับวันนี้ผมว่าคุณนักเสียงไม่ต้องห่วงหรอกครับผมว่านักร้องเขายื่นแน่แล้วผมว่ามีอีกหลายเรื่องที่เขาเตรียมครับอย่าลืมว่าเรื่องคุณแพทองธารก็มีหลายเรื่องที่มันมีการสร้างกระแสกันแล้วใช่ไหมครับเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ต่างๆนานาครับคือคุณทักษิณเนี่ยอย่าไปยั่วยุฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่ายิ่งคุณทักษิณยั่วยุเนี่ยนะครับ
การร้องมันจะมาเร็วแล้วต้องยอมรับกระแสสังคมว่าวันนี้ว่าคุณทักษิณคุณแพทองธารและพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่เหมือนในอดีตคุณไม่มีมวลชนหนุนหลังคุณเหมือนเมื่อก่อนครับ1คุณไม่ได้ชนะอันดับ1 2คุณมีการข้ามขั้ว3 1ปีคือของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่โตเพราะมวลชนที่หนุนหลังคุณเนี่ยน้อยเพราะเมื่อมวลชนน้อยเนี่ยอย่าท้าทายฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะเมื่อยื่นคำร้องแล้วเนี่ยอำนาจในการวินิจฉัยมันจะไปอยู่ในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญศาลนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทักษิณควบคุมได้นะครับคุณทักษิณอาจจะคิดว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับอาจจะไปแทรกแซงเขาต่างๆนานาผ่านสว.สีน้ำเงินแต่คุณต้องจ่ายอะไรบ้างกับคนที่คุณสว.สีน้ำเงินอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไปจบที่ศาลนูนศาลมันคุณทักษิณคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปท้าเขานะครับคุณทักษิณต้องตระหนักก่อนว่าวันนี้คุณทักษิณเป็นนายกเป็นอดีตนายกขาลงนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคขาลงเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ตัดไฟแต่ต้นลมได้นะครับตัดไฟแต่ต้นลมทิ้งครับอย่าไปท้าอย่าไปเปิดประเด็นใหม่ๆอะไรที่จะทำให้สถานการณ์สงบเนี่ยรีบๆทำแต่อย่าไปท้าคนอื่นเลยผมหวาดเสียวแทนผมคิดว่าไม่เอานะครับแต่คุณทักษิณก็ต้องคิดว่าจะแก้ปัญหาความเสี่ยงจากการเอาคุณทักษิณมาอยู่ทักษิณยังไงครับคุณทักษิณต้องแก้เกมเรื่องนี้คุณทักษิณอาจจะใช้อีกสูตรนึงก็ได้นะครับก็คือไม่เอาทั้งธรรมนัสไม่เอาทั้งประวิตรเลยแต่คุณทักษิณต้องดึงประชาธิปัตย์มาร่วมคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะกล้าดึงประชาธิปัตย์มาไหมครับวันนี้คุณทักษิณก็พูดแล้วนะครับว่าเรื่องประชาธิปัตย์ทุกเรื่องเป็นไปได้หมดในเวลานี้เพื่อไทยจะกล้าดึงประชาธิปัตย์มาเพื่อแก้ปัญหาพลังประชารัฐไหมครับใช่ครับมันวุ่นไปหมดแล้วมันเป็นดีลที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการมันเป็นดีลของการต่อรองมั่วและเทะไม่สนใจเรื่องจุดยืนไม่สนใจเรื่องอุดมการณ์ไม่สนใจไอ้ความขัดแย้งที่แบบเคยมีคนแต่ละฝ่ายไปตายเพื่อฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยวันนี้เขาลืมกันหมดแล้วครับไม่มีใครสนใจแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องการแก้ปัญหาประเทศด้วยเพราะโผครม.ต่างๆเนี่ยเอาใครจะแก้เศรษฐกิจเนี่ยไม่พูดกันเลยครับเศรษฐกิจเละเทะใครจะคุมเศรษฐกิจไม่รู้นะครับนโยบายต่างประเทศเละเทะใครจะคุมไม่มีใครพูดเลยวันนี้มันเป็นการจัดตั้งครม.ที่แก้ปัญหาประเทศตรงไหนเนี่ยผมว่าประชาชนมองไม่เลยเราเห็นว่าคุณทักษิณพยายามจะแก้ปัญหาของคุณทักษิณแต่เรื่องการแก้ปัญหาประเทศเนี่ยเป็นครับครับเพราะนั้นเนี่ยจับเวลาเขาขอบคุณครับครับก็เข้ามาคุยเรื่องของเรากันต่อนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็กับทางเนชั่นนะครับไปเรียบร้อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะเสียงไม่ชัดนะครับเพราะว่าอันจงสัญญาณอะไรนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่อดทนฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อนะครับขอบคุณมาก 3,000 กว่าท่านที่ยังอยู่ต่อตอนนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ครับเรื่องที่2นะครับที่อยากจะชวนพวกเราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของความสับสนอลมานของรัฐบาลในเวลานี้นะครับซึ่งต้องใช้คำว่านะครับเรากำลังเห็นรัฐบาลซึ่งกรรมตามทันนะครับเวรกรรมมีจริงครับกรรมเก่าของนักการเมืองกรรมเก่าของผู้มีอำนาจในคณะตีเรื่องต่างๆที่แต่ละคนทำนะครับกำลังถูกคุยกำลังถูกไล่ล่านะครับแล้วก็กำลังกลายเป็นมรสุมที่ตามมาเช็คบินรัฐบาลชุดนี้ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณธรรมนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณชาดานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของสันติพร้อมพัฒน์นะครับต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องการเมืองวันนี้นะครับฝั่งพลังประชารัฐแตกแล้วคุณทักษิณต้องการจะอยู่ข้างคุณธรรมนัสแต่ต้องแก้เกมคุณธรรมนัสจะกลายเป็นชนวนให้มีการยื่นสอบนะครับคุณแพทองธารนะครับด้วยการเอาเรื่องนี้โยนไปยังกฤษฎีกาอาจจะเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่ว่านี่ก็คือวิธีจะทำไปเรื่อยแต่ปรากฏว่าขณะที่นะครับฝ่ายคุณธรรมนัสนะครับประกาศเป็นเอกราชนะครับจากฝ่ายคุณประวิตรครับแล้วก็เดินหน้าในการเตรียมตัวร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยต่อไปเนี่ยนะครับว
วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือการไล่แฉกันนะครับของฝ่ายพลังประชารัฐด้วยกันเองนะครับฝ่ายพลังประชารัฐด้วยกันเองนั้นคนซึ่งมีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีครับแทนคุณธรรมนัสนะครับโดยที่คุณธรรมนัสอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนั้นก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับวันนี้การเมืองในฝั่งพลังประชารัฐมันที่สุดเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับก็มีการแฉมานะครับว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นเคยมีคดีครับคุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นเคยมีเรื่องนะครับต่างๆโดยเฉพาะเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งอาจจะถูกความว่าเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมนะครับรายงานข่าวหลายที่ก็รายงานตรงกันหมดนะครับตัวอย่างเช่นคุณธรณีนะครับก็การรายงานข่าวนี้สื่ออื่นก็รายงานข่าวนี้ด้วยครับแต่ผมชอบสนับสนุนของคุณธรณีนะครับของคุณธรณีหรือคุณแยมเนี่ยนะครับก็มีการรายงานข่าวนี้เดี๋ยวผมจะเอา QR code สำหรับสนับสนุนผมลงไปก่อนนะครับเนี่ยนะฮะเป็นข่าวที่แยมก็รายงานสันติปัดตอบธรรมนัสหลุดเก้าอี้รัฐมนตรียันพลังประชารัฐไม่ขัดแย้งเมินปมถูกมหาวิทยาลัยรามไล่ออก2542รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับตามที่รายงานและสื่ออื่นรายงานนะครับสรุปง่ายๆก็คือคุณสันตินะครับเคยมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วในการมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นการระบุว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์เคยทุจริตสอบครับสอบขาดคุณสมบัติเอกสารที่มีการเผยแพร่เนี่ยนะครับเป็นเอกสารซึ่งลงในสื่อทั้งหมดแทบจะทุกค่ายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะเอาเอกสารที่ว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างเร็วๆนะครับว่าตอนนี้การเมืองฝั่งรัฐบาลเขาเล่นกันอย่างไรและทำไมถึงผมใช้คำว่าอุ้งอิงนะครับกรรมเก่าตามทันรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีออกมาอีกคนก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับวันนี้การถูกแฉออกมาในเอกสารที่มีการแฉกันเนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมเห็นเอกสารนี้นะครับท่านผู้ว่าเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารตาคุดนะครับเดี๋ยวผมขยายสารใหญ่ๆหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมจะได้ชัดนะครับเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารตาคุดนะครับที่ลงนามโดยอาจารย์รังสรรค์แสงสุขนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ขยายเอกสารให้เต็มท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดนะครับเป็นเอกสารที่มีการเผยแพร่กันนะครับอย่างกว้างขวางนะครับที่เขาระบุนะครับแบบนี้ว่าเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่1170นะครับทับ25ครับคำสั่งนี้เรื่องลงโทษถอดลบชื่อสารนะครับอันนี้เป็นเอกสารซึ่งออกมาในวันที่คุณธรรมนัสแตกหักจากพลังประชารัฐแล้วคนที่เสนอชื่อคุณสันติพัฒน์เป็นรัฐมนตรีโดยไม่มีคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับเอกสารนี้เขียนเอาไว้ว่าในการสอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2545ตึกสอบ201รายงานว่าในการสอบกระบวนวิชา PY103 นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายน2คาบสอบที่1ได้ตรวจเขาก็มีการลงเลขประจำตัวนะครับได้ให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทนโดยการปลอมบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบอนุญาตขับรถตลอดชีพของการขนส่งบกและใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบนะครับนี่คือเอกสารรามคำแหงซึ่งเผยแพร่ว่อนไปหมดนะครับทุกคนได้หมดเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยได้นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งทับ2542แล้วก็มีการระบุนะครับว่าการกระทำกล่าวลงนามโดยรังสรรค์แสงสุทับ4สิงหาคม2522เนี่ยนะครับอธิการมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงมีมติชื่อนะครับคุณสันตินะครับออกจากสาตั้งแต่สอบไล่ภาคดูร้อนปีการศึกษา2541เป็นฝ่ายมันนี่เป็นอีกคนตีที่จากการกระทำครับต้องย้ำนะครับว่าผมไม่ติทำถูกผิดนะครับไม่สามารถสรุปได้นะครับแต่สรุปได้ว่ามันมีการเผยแพร่เอกสารต่างอย่างกว้างขวางแล้วเรื่องนี้ตอนช่วงปีเป็นเรื่องอื้อฉาวตอนนั้นคุณสันติยังไม่ดังขนาดครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ผมก็ลืมไปแล้วเพราะว่าเรื่องมันผ่านครับเกือบจะ30ปีแล้วแต่ก็มีการขุดครับเพราะคุณสันติก็กลายเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่แฉนะครับเรื่องของความหมองมัวนะครับจากการกระทำต่างๆในอดีตนะครับคล้ายๆกับสิ่งที่คุณธรรมนัสนะครับถูกแฉจากเรื่องต่างๆที่
ขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ครับคล้ายๆกับเรื่องของคุณชาดานะครับที่ถูกกล่าวหาจากเรื่องต่างๆในอดีตเพราะวันนี้อาจจะพูดได้อย่างนี้นะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สำหรับคนที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่บอกว่าเขาถูกเขาผิดนะครับอันนั้นได้แต่ผมพูดได้ว่าสำหรับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเราพูดแบบหลักพุทธศาสนานะครับมันคือกรรมตามทันกรรมไม่ได้หมายถึงเขาทำชั่วนะครับผมไม่ใช่พระเจ้าผมไม่สามารถบอกว่าใครทำชั่วหรือทำดีได้แต่กรรมสำหรับคนพุทธหมายถึงการกระทำนะครับมันคือเงาอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะโดนนะครับนั่นก็คือไม่ว่าในอดีตคุณเคยทำอะไรนะครับคุณมีโอกาสจะโดนขุดคุ้ยคุณมีโอกาสจะโดนตีแต่คุณมีโอกาสจะโดนแฉได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับกรรมเก่าของนักการเมืองหรือการกระทำในอดีตของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลนั้นกำลังตามล่ารัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลชุดนี้อย่างดุดันนะครับอย่างเข้มข้นอย่างอำมหิตครับความเคลื่อนไหวแบบนี้มันจะไปเชื่อมโยงการยื่นเรื่องผิดยื่นเรื่องถอดคุณแพทองธารนะครับอย่างแน่นอนนะครับความไม่มีจริยธรรมของนักการเมืองแต่ภายใต้ความคำที่มีความคุมเนี่ยนะครับอย่างน้อยคำวินิจฉัยของศาลวางหลักเอาไว้นะครับว่าหมายถึงอะไรย้ำนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการมีกฎหมายจริยธรรมเอาผิดนักการเมืองผมไม่เห็นด้วยเลยกับการยื่นคำร้องแบบนี้ประเทศมันควรจะออกตอนแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วคำร้องแบบนี้หรือการเอาผิดแบบนี้ไม่เคยมีจนกระทั่งการรัฐประหารแล้วพลเอกประยุทธ์และคุณมีชัยสร้างมัน60มามันจึงเกิดแต่เมื่อกติกาเป็นแบบนี้กระบวนการมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือการเอาผิดเชิงจริยธรรมนะครับเอาผิดเชิงจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแพทองธารอาจจะโดนนะครับรัฐมนตรีหลายคนอาจจะโดนเหมือนกับที่คุณพนิกาเคยก็เหมือนกับที่คุณปรินาเคยโดนเหมือนกับที่คุณเศรษฐาเคยโดนนะครับนั่นก็คือขุดความผิดในมาเช็คบินกันนะครับความผิดในอดีตเรื่องจริยธรรมมันมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างที่คุณทนายเดชาพูดทนายคลายทุกพูดเดี๋ยวขอเอาโลโก้ QR code สำหรับสนับสนุนผมครับ00729778ธนาคารกสิกรไทยออกก่อนนะครับความผิดด้านจริยธรรมนะครับที่มันมีตอนนี้นะครับทนายคลายทุกทนายแกพูดว่าไทยนะครับมีปัญหาเรื่องการไม่ซื่อสัตย์สุจริตจักไม่สุจริตจนไอ้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ตัดหมายถึงอะไรผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีหมายถึงอะไรมันหมายถึงแบบนี้นะครับเช่น1. ถูกลบชื่อจากการเป็นนักศึกษาเพราะใช้ให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษาครับนี่คือทนายเดชาบอกว่า 1. ถูกลบชื่อจากการเป็นนักศึกษาเพราะใช้ให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษา 2. ค้ายาเสพติด 3. จ้างวานฆ่า 4. ชุมนุมผิดกฎหมายนะครับแล้วทนายเดชาทิ้งท้ายเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารพรรคเพื่อไทยจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะที่ผ่านมานายเศรษฐาก็โดนศาลมุ่นเอาผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทนายเดชาย้ำนะครับว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเกิดโดยคุณ60คุณช่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตจากการโพสต์รูปสมัยที่เธอยังไม่ใช่นักการเมืองนะครับสมัยที่กฎหมายนี้ยังไม่ออกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้นะครับมันเป็นไอ้ที่ให้อำนาจในการเอาผิดการเมืองได้มากโดยศาลมันตีความให้มันย้อนผิดได้ด้วยซ้ำไปนะครับทนายเดชานะครับบอกแบบนี้มันมีนัยยะสำคัญนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่า1 นะครับเรื่องของการเอาผิดครับกรณีนี้นะครับของทนายเดชาที่พูดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองถูกลบชื่อจากการเป็นนักศึกษาเพราะใช้ให้ผู้ปลอมบัตรนักศึกษาผมไม่รู้ว่าทนายเดชาพูดถึงใครนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทนายเดชาพูดเนี่ยนะครับมันตรงกับคล้ายๆเรื่องของคุณสัตว์ที่อยู่ดีก็มีคนที่เคยโดนลบชื่อนะครับหรือเคยโดนลงโทษนะครับอย่างเอกสารที่บอกไปนะครับสองเรื่องที่ทนายเดชาพูดคือเรื่องของยาเสพติดครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งฟังแล้วนะครับมันนัยยะประวัติไปถึงคุณธรรมนัสครับซึ่งก็เคยติดคุกนะครับแล้วคุณธรรมนัสเคยบอกเอาไว้ว่าการติดคุกนั้นเป็นเพราะออสเตรเลียหรือตำรวจออสเตรเลียนั้นไม่รู้ว่าแป้งทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าต่างกับยาเสพติดอย่างไรนะครับท่านคุณธรรมนัสเองก็เคยยอมรับตัวเองติดคุกด้วยยาแต่ว่ามันเป็นความผิดของ
ตำรวจออสเตรเลียที่ไม่รู้ว่าแป้งทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแตกต่างกับเฮโรอีนนะครับคุณธนัทก็ปกป้องตัวเองนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนัทประเด็นที่3ที่ทนายเดชาพูดนะครับเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องจ้างวานค่าไม่รู้ว่าทนายเดชาหมายถึงใครกันนะครับแต่ว่าคุณชาดาเนี่ยเขาเคยมีคดีซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเดชาทนายเดชาเนี่ยหมายชาดาหรือเปล่านะครับก็ไม่สามารถตอบได้แต่คุณชาดาเคยมีคดีซึ่งคุณชาดาก็บอกว่าตัวเองหลุดพ้นความผิดทุกอย่างไม่มีมลทินอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะครับถ้าฟังทนายเดชาพูดในรัฐมนตรีที่สิบครับก็คือคุณชาดาก็คือนัทแต่สำคัญที่สุดนะครับทนายเดชาพูดถึงว่าที่รัฐมนตรีอีกคนครับคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อขิงครับเป็นเด็กเซ็นทะเบียนนะครับเป็นเพื่อนกับน้องผมครับที่เรียนสถาบันพระปกเกล้าด้วยกันนะครับเอกนัทนะครับเขาเป็นเลขาพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ก่อนที่จะเป็นเลขาพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนก็ทราบดีว่าคุณเอกนัทเป็นแกนนำกปปส.ครับแล้วบทบาทในการเป็นแกนนำกปปส.เนี่ยก็ดุดันนะครับเป็นบทบาทที่หลายคนก็จดจำในแง่คุณเอกนัทนั้นพาคนไปบุกที่นั่นที่นี่ครับซึ่งคุณเอกนัทก็จะบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนั้นผมไม่พูดว่าคุณเอกนัททำอะไรนะครับทุกคนไปลองทบทวนความจำทุกคนไปลองตรวจสอบกันเองแต่ในความทรงจำของคนทั่วไปเนี่ยคุณเอกนัทกปปส.และคุณเอกนัทก็เป็นจริงๆแล้วบทบาทในการปราศัยบทบาทในการนำการชุมนุมครับบทบาทในการนำการเดินขบวนก็มีเยอะจริงๆนะครับผิดถูกอย่างไรนะครับไม่ทราบนะครับไม่ใช่พระเจ้าตัดสินไม่ได้ปัญหาก็คือคุณเอกนัทเองครับเคยพูดเอาไว้นะครับว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองอีกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้คุณนัทก็เตรียมตัวจะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองนะครับประเด็นสำคัญที่ทนายเดชาพูดคือการที่คุณสมบัติของการขาดจริยธรรมหนึ่งในนั้นครับคือเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของการมีคดีติดตัวใช่หรือไม่นะครับคุณเอกนัทได้ให้สัมภาษณ์ในปี2566นะครับว่ายังไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะยังมีคดีอยู่ครับดังนั้นจึงไม่ขอรับตำแหน่งนะรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนัทเคยให้สัมภาษณ์ในปี66ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นผมติดคดีอาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีถึงแม้ไม่มีบรรทัดฐานในเรื่องนี้ก็ขอไม่รับตำแหน่งเพื่อไม่มีปัญหาในการตีความนะครับดังนั้นก็ขอไม่รับตำแหน่งในปี2566ครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณเอกนัทติดคดีอยู่หรือเปล่าคดีต่างๆคุณเอกนัทเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าในปี66ยังติดอยู่ปี67เงื่อนไขของการติดคดีมันคงจะยังไม่หายไปไหนนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเอาคุณเอกมานั้นมันจะกลายเป็นเงื่อนไขคล้ายๆกับที่ทนายเดชาได้พูดเอาไว้หรือเปล่านะครับว่าการติดคดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งคดีที่ดังนั้นอาจจะเข้าข่ายนะครับเงื่อนไขของการโดนเล่นเรื่องของจริยธรรมนะครับเรื่องของการขาดคุณสมบัติต่างๆนานาด้วยนี่ก็เป็นอีกรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีครับที่มีเรื่องแบบนี้ผุดขึ้นมานะครับมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่ากรณีของการตั้งคุณเอกนัทอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจริงเท็จ 100% นะครับแต่มีรายงานข่าวเขาเล่าให้ผมฟังว่าการตั้งคุณเอกนัทนั้นก็เป็นสิ่งที่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับของฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองบางรายมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับบุคคลสำคัญทางการเมืองของฝ่ายเพื่อไทยที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงนั้นก็คือคุณยิ่งลักษณ์ครับหรือคนใกล้ชิดคุณยิ่งลักษณ์บางคนมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าคุณเอกนัทนั้นเป็นหนึ่งในกปปส.แล้วเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการไล่คุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นบทบาทที่มีส่วนในการชุมเป็นการชุมนุมที่ดังนั้นมันมีรายงานข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองความกระอักกระอ่วนหรือมีความไม่อยากจะเห็นครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธารด้วยนะครับมันก็มีประเด็นนะครับของคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาด้วยนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าเสียงขาดหายเกิดอะไรขึ้นครับเสียงขาดหายไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีท่านที่บอกว่าฟังได้นี่ครับเสียงขาดหายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงก่อนนะครับว่าเกิดอะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับ
ขัดขัดหายๆแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตฟังนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะมันก็พอฟังได้นะครับก็พอฟังได้สำหรับท่านที่ฟังไม่ได้ผมก็ขอโทษนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่ฟังไม่ได้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับที่มีปัญหานะครับขอโทษด้วยนะครับที่หลายท่านนะครับบอกว่าฟังไม่ได้นะครับเสียงขาดๆหายๆจริงๆไม่สมูทโอเคนะครับถ้าเกิดไม่สมูทนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเลิกไลฟ์ก็ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนหลายคนบอกว่าเสียงขาดๆหายๆนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมไลฟ์ต่อนะครับกดเลข1เข้ามานะครับใครอยากให้ผมไลฟ์ต่อกดเลข1เข้ามานะครับแล้วผมจะได้ดูว่าถ้าสัญญาณขาดๆหายๆนั้นอยากฟังผมคุยต่อหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากผมคุยต่อนะครับกดเลข1เข้ามานะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเสียงขาดๆหายนะครับไม่อยากฟังแล้วกดเลข2เข้ามาแล้วกันนะครับจะดูว่าใครกดเลขมามากกว่ากันหรือใครกดเลข2เข้ามามากกว่ากันนะครับถ้าเกิดอยากให้ฟังต่อนะครับกดเลข1รัวๆเข้ามาแต่ถ้ารู้สึกว่าเสียงขาดๆหายไม่อยากให้ฟังแล้วเลิกไปเลยไอ้แว่นสีโรดกูรำคาญมึงนะครับก็กดเลข2เข้ามานะครับผมก็จะได้ยุติการไลฟ์ไปนะครับเอาที่ทุกคนสบายใจนะครับเพราะว่าผมก็มาทำหน้าที่แบบนี้บนความเชื่อว่าผมอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับไม่อยากจะทำให้เกิดความไม่พอใจของใครนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังต่อนะครับก็กดเลข1เข้ามาส่วนใครที่ไม่อยากฟังนะครับบอกว่าเสียงมันแย่ไอ้แว่นไม่ต้องฟังแล้วกูไม่อยากฟังมึงนะครับก็กดเลข2เข้ามานะครับโอเคนะครับดูแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็กดเลข1เข้ามามากกว่านะครับดังนั้นก็ต้องขอจัดต่อนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยากจะให้กด1ส่วนบอกว่ากูไม่อยากฟังแล้วนะครับกดเลข2เข้ามาเนี่ยนะครับก็มีบ้างประมาณ1หรือ2คนนะครับต้องขอด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเสียงส่วนใหญ่บอกว่ากดเลข1เข้ามานะครับผมก็ขอคุยของผมต่อส่วนท่านที่รู้สึกว่าไม่ชัดนะครับแล้วไม่อยากฟังนะครับผมโทษผมแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับมีปัญหาอาจจะเกิดจากใครไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุยเรื่องของเรากันต่อเพราะคุณเอกนัทเองก็เป็นอีกคนนึงนะครับซึ่งมีประเด็นเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหาในการอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยหรือเปล่านะครับงั้นตอนนี้มีรัฐมนตรีอย่างน้อย4คนนะครับที่มีประเด็นคนที่1ก็คือคุณธรรมนัสคนที่2คือคุณสันตินะครับคนที่3คือคุณชาดาคนที่คือคุณเอกนัททั้ง3 4คนนี้เป็นสมการทางการเมืองที่ต่อให้นะครับฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยนะครับเคลียร์ปัญหาคุณธรรมนัสไปได้นะครับก็ไม่รู้จะเคลียร์ปัญหาคุณชาดาอย่างไรแล้วก็ไม่รู้จะเคลียร์ปัญหาคุณสันติพัฒน์อย่างไรคุณสันติพรพัฒน์เองก็เก่าเกมนะครับคุณสันติใช้วิธีว่าขณะที่นะครับการเมืองนะครับฝั่งคุณธรรมนัสเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรดันคุณสันติเป็นรัฐมนตรีโดยไม่มีคุณธรรมนัสฝั่งคุณสันติก็ส่งภรรยาคุณสันติไปยืนแถลงข่าวกับคุณธรรมนัสคุณสันติวันนี้เก่าเกมที่สุดนะครับตัวคุณสันติอยู่ฝั่งพลเอกประวิตรแต่ภรรยาคุณสันติไปอยู่กับฝั่งคุณธรรมนัสนะครับกรณีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นั้นถ้าเกิดคุณเอกนัทเคยเป็นแกนนำกปปสและเป็นแกนนำจริงๆนะครับคุณยิ่งลักษณ์มีความไม่พอใจจริงๆนั้นพลเอกคุณทักษิณนะครับหรือว่าคุณแพทองธารจะทำอย่างไรนะครับจะเอาคุณเอกนัทออกอย่างนั้นหรือครับถ้าเอาคุณเอกนัทออกอ้างว่าคุณเอกนัทเคยอยู่กปปส.นะครับมันก็จะมีคำถามอีกเยอะว่าแล้วในพรรคเพื่อไทยในคนที่อยู่กปปส.เทียบเลยครับคนที่อยู่แวดล้อมแกนนำเพื่อไทยวันนี้บางคนก็เคยเป็นแกนนำกปปส.นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณแพทองธารวันนี้คนที่เดินตามคุณแพทองธารวันนี้หลายคนนะครับก็เป็นแกนนำกปปส.เคยโพสต์ Facebook ด่าคนเสื้อแดงดุดันหยาบคายยุให้ฆ่าคนเสื้อแดงโจมตีคุณยิ่งลักษณ์ก็มีเพราะฝั่งที่อยู่กับคุณแพทองธารคนใกล้ชิดคุณแพทองธารบางคนก็เป็นกปปส.เรียกร้องให้มีการฆ่าเสื้อแดงเรียกร้องให้มีการปราบเสื้อแดงแต่กลับอยู่ในเพื่อไทยได้อย่างสุขสบายครับแกนนำเพื่อไทยบางคนวันนี้ครับเคยหนุนพลเอกประยุทธ์ทหารก็มีแล้วถ้าเอาคุณเอกนัทนะครับ
จากการเป็นรัฐมนตรีโดยครับจะอธิบายอย่างไรกับการที่แกนนำเพื่อไทยคนอื่นๆหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับเคยอยู่ในกปปส.มันจะมีปัญหาที่อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาเอกนัทก็จะเจอปัญหาจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับว่าคุณจะเอายังไงถ้าคุณไม่เอาเอกนัทครับมันจะเกิดปัญหาจากรวมไทยสร้างชาติซ้อนรัฐบาลใหม่เข้ามาอีกเพราะวันนี้นะครับกรรมเก่าที่ตามทันรัฐมนตรีต่างๆนั้นมีในพรรคพลังประชารัฐมีในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็มีในพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งหากคุณแพทองธารตัดสินใจผิดพลาดเรื่องทั้งหมดจะจบลงด้วยการถูกเช็คบินทางกฎหมายจากขบวนการนักร้องทันทีคุณทักษิณอาจจะอ้างนะครับว่าไม่กังวลเรื่องคำร้องต่างๆนานาแต่ว่าการยื่นคำร้องนะครับจะทำให้คุณแพทองธารไปอยู่ในเขตอันตรายคือองค์กรอิสระจะเป็นคนวินิจฉัยนะครับเรื่องคุณแพทองธารแล้วศาลมูลจะเป็นคนวินิจฉัยเรื่องคุณแพทองธารทั้งองค์กรอิสระแล้วก็ศาลมูลนั้นไม่ใช่ฝั่งซึ่งรักคุณทักษิณนะครับแล้วก็ได้แสดงเห็นแล้วว่าพร้อมจะเอาผิดทักษิณอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณเล่นเกมแบบนี้นะครับคือท้าทายว่าใครอยากยื่นคำร้องก็ยื่นไปนะครับคนที่จะทำให้คุณแพทองธารสวยที่สุดนะครับก็คือคุณครับนี่คือกับดักที่มันเป็นกับดักมรณะนะครับที่อยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้เป็นกับดักมรณะที่เรียกได้ว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เละตุ้มเป๊ะนะครับแล้วมันมีโอกาสอย่างสูงที่สถานการณ์ทั้งหมดมันจะเละตุ้มเป๊ะมากขึ้นวันนี้ข่าวที่มีการพูดกันอย่างหนาหูคือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับอาจการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเหตุผลที่จะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมก็คือนะครับพลังประชารัฐมีปัญหาเยอะครับพลังประชารัฐอาจจะแตกเป็นฝั่งคุณธรรมนัสและเป็นฝั่งปิดครับปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ชัดๆว่าฝั่งธรรมนัสมีกี่ฝั่งประวิตรครับวันนี้อาจจะมีการยืนแถลงว่าฝั่งคุณธรรมนัสมีกี่คนแต่ว่าถึงเวลาตอนเซ็นตอนโหวตนะครับตอนตั้งครม.ครับมันจะเกิดความขัดแย้งเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับมันก็เลยมีการพูดกันเยอะว่าเพื่อไทยอาจจะเอาประชาธิปัตย์เป็นพรรคสำรองนะครับแล้วใช้ประชาธิปัตย์หรือคนอื่นๆฝั่งนั้นเป็นพรรคสำรองในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาในพลังประชารัฐแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับประชาธิปัตย์เองวันนี้การให้สัมภาษณ์โดยแกนนำหลายคนแล้วนะครับไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธไม่มีใครที่พูดว่าไม่เอาครับยกเว้นคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนที่ดูผมเนี่ยครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบคุณชวนแต่ผมต้องให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าคุณชวนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนั้นมีคุณชวนนะครับมีคุณบัญญัตินะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีพี่ผมว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลพลเอกยุทธครับแต่โหวตแพ้วันนี้เนี่ยนะครับคุณชวนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลนะครับการทำงานการเมืองของฝั่งประชาธิปัตย์นั้นถ้าจะมีการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยครับคุณชวนหลีกภัยพร้อมจะไม่ยุ่งด้วยนะครับคุณชวนหลีกภัยบอกว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านนะครับจุดยืนคุณชวนย้ำอีกครั้งนึงก็คุณชวนบอกว่าไม่ขอร่วมรัฐบาลเพื่อไทยไม่อยากถูกประณามว่าทรยศบ้านแล้วคุณชวนย้ำว่าพรรคยังไม่มีมตินะครับประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอะไรรอเสียบนี่คือความยิ่งใหญ่ของคุณชวนจะชอบหรือไม่ชอบคุณชวนแค่ไหนก็ตามคุณชวนเคยเป็นนายกมาแล้ว2สมัยคุณชวนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วและเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงแล้วคุณชวนเป็นนักการเมืองซึ่งอาจจะถูกวิจารณ์ว่าชวนเชื่องช้าครับอาจจะถูกวิจารณ์ว่าแบบอะไรบ้าแต่เรื่องกฎหมายตามมุมมองของคนต่างแต่สิ่งหนึ่งที่คุณชวนมีแน่ๆคือคุณชวนไม่ใช่คนแบบที่จะหรือขอใครเป็นนายกวันนี้คุณชวนพูดย้ำอีกครั้งนะครับว่าคุณด้วยกับการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประกาศว่านะครับไม่เห็นด้วยที่ประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพรรคอะไรเป็นพรรคสำรองให้ใครครับแล้วย้ำอีกครั้งว่าขอเป็นฝ่ายค้านดีกว่าครับขอทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านดีกว่านะครับว่า
้าจะร่วมรัฐบาลนะครับก็ต้องทำตามมติพรรคแต่พรรคไม่ได้มีมติครับและถ้าจะร่วมรัฐบาลนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นตอนอยู่กับพลเอกต้องมีเงื่อนไขว่าจะแก้รัฐธรรมนูญและผลักดันนโยบายประกันรายได้นะครับรายงานข่าวที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคอะไรต่อเสียบนะครับคุณชวนบอกว่าฟังแบบนี้เนี่ยคนที่ปัดคนที่เลือกประชาธิปัตย์เขาเสียใจนะครับแล้วคุณชวนเขาบอกต่อนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของคนครับจุดยืนคุณชวนไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเพราะไม่อยากถูกประณามว่าอยากจะทรยศชาวบ้านการเป็นฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ถ้าเป็นฝ่ายค้านแล้วลังเลใจในการเป็นฝ่ายเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับเพราะกลัวเขาจะโกรธแล้วไม่ให้รัฐบาลนะครับคุณชวนย้ำนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคที่ไม่เห็นด้วยครับและเรื่องของการแก้กฎหมายในอนาคตเนี่ยจำเป็นนะครับไอ้การยุบทั้งพรรคไม่ควรนะครับแต่ถ้ามีใครทำผิดก็ลงโทษผู้ที่กระทำผิดรายบุคคลไปเพราะฉะนั้นกระแสข่าวเรื่องประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมเนี่ยนะครับมันมาถึงจุดนี้คุณว่าคุณชวนไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์ยังไม่มีครับแต่คุณชวนยินดีจะเป็นฝ่ายค้านนะครับพรรคก้าวไกลในอดีตหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันนะครับคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิวันนี้ก็ไม่สัมภาษณ์ย้ำนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้หนีไปร่วมรัฐบาลนะยังอยู่กับฝ่ายค้านอยู่ก้าวไกลหรือประชาชนเนี่ยไม่กังวลการถูกทิ้งโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการพูดประโยคนึงนะครับประโยคนี้นะครับแฟนๆพลังประชารัฐฟังแล้วอาจจะเซ็งนะครับแต่ว่าคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิบอกว่าไม่แน่นะครับประชาชนอาจจะต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพลังประชารัฐนะครับครับอันนี้ประชาชนพูดนะครับซึ่งแฟนๆประชาชนไม่ต้องไปโกรธคุณเอิร์ธนะครับเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นสิ่งเลือกไม่ได้นะครับไม่มีใครเลือกเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าเกิดพลังประชารัฐเขาถูกถีบออกจากการเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเจอการเมืองสูตรที่อาจจะเห็นพรรคประชาชนกับพรรคพลังประชารัฐจะมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันครับแต่ว่าในเมื่อเราเห็นพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านร่วมกับประชาธิปัตย์ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลังประชารัฐมีการมาเป็นฝ่ายค้านก็แปลว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลพูดตรงๆนะครับผมอยากเห็นนะครับสูตรการเมืองที่ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยมากที่สุดเพราะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผมคิดว่ามันที่สุดนะครับคือทุกวันนี้นะครับอย่าไปพูดเลยนะครับว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจับมือกันไม่ได้นะครับแล้วก็กองเชียร์นะครับพรรคเพื่อไทยบางคนก็จะบอกว่านะครับถ้าประชาธิปัตย์มาร่วมเรารับพรรคได้วันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสำหรับผมนะครับไม่ได้เป็นปัญหาของระบบประชาธิปไตยมากเท่ากับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับประชาธิปัตย์ในการรัฐบาล57เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคซึ่งแกนนำเกี่ยวข้องกับรัฐบาลปี57หมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยในปี66ยอมจับมือกับพลังประชารัฐนะครับและรวมไทยสร้างชาติตั้งรัฐบาลได้ทั้งที่พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคือพรรคของสคซึ่งเคยหนุนหลังรัฐประหารครับเพื่อไทยไม่ต้องแอบก็มาเล่นละครว่าโอ้โหเราไม่รับคนไม่มีอุดมการณ์เรารังเกียจประชาธิปัตย์ถ้าคุณจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติซึ่งเคยรัฐประหารคุณได้แล้วเนี่ยนะครับคุณจับมือกับทุกคนได้หมดแล้วเพราะผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อไทยวันนี้ไม่ต้องแอปครับเมื่อคุณตระบัดสัตว์ข้ามขั้วได้นะครับคุณไปจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติทั้งที่เขาเคยรัฐประหารพวกคุณได้แกนนำเขาคือพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเคยอยู่ในกลุ่มรัฐประหารได้แล้วคุณจับมือกับเขาได้เนี่ยคุณไม่ต้องเขินแล้วคุณไม่ต้องมาเล่นละครว่าพรรคเรามีอุดมการณ์เราไม่จับมือกับคนมือเปื้อนเลือดนะครับรัฐประหารครับเป็นการใช้กำลังล้มระบอบคุณยังจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติได้ดังนั้นถ้าคุณจับมือกับประชาธิปัตย์คุณจับไปเลยคุณไม่ต้องอายครับถ้าเพื่อไทยจับมือกับกปปสจำนวนมากมาอยู่ในพรรคได้นะครับคนที่เดินตามคุณแพทองธารครับอยู่ในกปปสก็มาอยู่ได้เนี่ยนะครับคุณจับมือกับใครได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากเห็นนะครับพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์มันที่สุดถ้าผมอยากดูนะครับว่าองค์คาพยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยที่แอคอาร์ตว่าเกียรติประชาธิปัตย์ไม่จับมือกับพรรคมือเปื้อนเลือดต่างนานาเนี่ยนะครับแลนดิ้งตัวเองยังไงนะครับคือในสุดแล้วเนี่ยการเมืองของรัฐบาลตอนนี้มันเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วในเมื่อมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วผมว่าสำหรับผมที่เป็นประชาชนผมอยากเห็นอย่างเดียวคือแต่ละคนเนี่ยครับเปิดเผยหน้าที่แท้ใครเป็นคนแบบครับใครเป็นคนอย่างเปิดหัวใจออกมาประชาชนเห็นไปเลยครับคนไทยจะได้ตาสว่างนะครับว่านักการเมืองวันนี้
ป็นอย่างไรกันแน่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจับตามองกันต่อไปนะครับว่าการเมืองไทยวันนี้นะครับรัฐมนตรีกรรมตามครับพลังประชารัฐมีปัญหาคุณธรรมนัสภูมิใจไทยมีปัญหาคุณชาดารวมไทยสร้างชาติมีปัญหาเรื่องพัดพร้อมพันมันจะจบด้วยการที่เพื่อไทยดึงประชาธิปัตย์เข้ามาบานหรือเปล่าคุณทักษิณไม่ได้ปฏิเสธประชาธิปัตย์อย่างชัดถ้อยชัดคำอย่างอดีตครับไม่ใช่แล้วแล้วอดีตประชาธิปัตย์หลายคนตอนนี้ก็อยู่ในทำเนียบแล้วไปดูเลยครับทีมสื่อทีมนายแบกนางแบกของเพื่อไทยทีมที่เดินตามเศรษฐาที่เดินตามแพทองธารวันนี้มีกี่ปัดและเพิ่งมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเล่นละครกันเลยครับยอมรับความเป็นจริงเถอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากเห็นการเมืองที่บันเทิงนะครับแล้วก็สนุกสนานกันนะครับกับคนไทยนะครับก็วันนี้นะครับคุยกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าอยากจะชวนทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์คลิปนี้กันกดแชร์กันนะครับรวมทั้งกดติดตาม YouTube ช่องสีโรจน์ทอล์กนะครับด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมทำช่องนี้เพียงคนเดียวนะครับผมไม่ได้มีพรรคการเมืองจ่ายตังค์ให้ผมไม่ได้มีนักการเมืองจ่ายตังค์ให้ผมทำงานเพราะใจรักครับแต่ทำงานเพราะใจรักนั้นก็อยากได้ความรักจากผู้ชมนะครับแล้วเมื่ออยากได้ความรักจากผู้ชมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยการสแกน QR มานะครับหรือว่าด้วยการกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับกดติดตามก็ไม่ยากไปใต้คลิปนี้กดนิ้วโป้งนะครับท่านก็จะสามารถแสดงความรักที่มีต่อผมและช่องสีโรจน์ทองได้แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็สแกน QR code นะครับหรือสนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี072977068นะครับตามอัธยาศัยจะเป็น100 200 1,000 2,000 10,000 20,000ตามอัธยาศัยนะครับไม่ว่าการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสแกนได้เลยเลขบัญชีธนาคารไทย0072977068แล้วนะครับแล้วก็นะครับนะครับมีคนที่ชื่อมั่งมีรวยลินเสียงลำคาญไม่เป็นไรนะครับคุณมั่งมีลำคาญก็ไปพักก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับขอเชิญไปพักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ถามไปแล้วคนอื่นเขาบอกว่าเขาอยากให้คุยกันต่อนะครับนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็สนับสนุนกันได้ด้วยเลขบัญชี072977068นะครับรวมทั้งสนับสนุนผ่านระบบของ YouTube ก็ได้นะครับเข้ามาที่ช่องซุปเปอร์แชทนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ขอบคุณสนับสนุนเข้ามานะครับพี่พาคุณพี่คุณเคนคุณวัฒนาคุณเดชานะครับเคนอีกรอบนึงวันนี้ไม่เห็นคุณนิติพลนะครับคุณนิติพลหายไปไหนครับหรือแกไม่สบายหรือเปล่ามีใครเห็นคุณนิติพลครับช่วง 2-3 วันนี้คุณรัชดาเห็นไหมครับคุณรัชดาเห็นไหมครับคุณนิติพลคุณรัชดาคุณธนกันนี่ครับถ้าใครเห็นคุณพลคุณรัชดาคุณธนกันช่วยกันถามด้วยนะครับว่าแกหายไปไหนนะครับขอบคุณนะครับเราก็เป็นห่วงกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่ตอนนี้แล้วก็ท่านที่สนับสนุนมาทาง QR ไทยนะครับเลขบัญชี977ครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าช่วงนี้นะครับเราก็อยากจะนำของปล่อยให้ท่านแฟนช่องตาสว่างช่องสีโรจน์ทอล์กดูกันนะครับก็แนะนำนะครับขนมไหว้พระจันทร์ของร้านอร่อยยิ้มนะครับมีขายมีทั้งไส้ทุเรียนนะครับไส้ลูกบัวมีทั้งไส้งาดำมีทั้งไส้พุทรานะครับสนใจก็โทรไปได้ที่0922577777นะครับขนมของร้านลอยยิ้มร้านของฝากทางจากจังหวัดตรังนะครับแป้งบางเนื้อแน่นไส้ทุเรียนก็ทุเรียนแน่นไส้ลูกบัวก็ลูกบัวแน่นนะครับไส้งาดำก็งาดำแน่นแล้วก็ไส้พุทราไส้พุทราก็พุทราแน่นนะครับโทรไปสั่งได้ที่0922577777นะครับหรือจะแอดไลน์ร้านลอยยิ้มก็ได้นะครับ0922577777ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook เขาก็ได้ส่วนท่านที่สนับสนุนมาทางกสิกรไทย0072977068ผมขอบคุณมากๆทุกคนนะครับหลายท่านนะครับสนับสนุนเข้ามานะครับซึ่งต้องย้ำว่าทุกท่านเป็นคนที่ Talk เดินหน้าต่อไปได้นะครับมีใครบ้างนะครับก็หลายท่านวันนี้เป็นการโอนทาง QR code ผมจะไม่ทราบชื่อนะครับแต่ขอบคุณท่านส่วนท่านที่โอนมาทางเลขบัญชี7297708ซึ่งมีตัวหนังสือเขียนไว้ข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ท่านผู้ชมได้พูดกันด้วยนะครับได้เห็นกันด้วยนะครับสำหรับโค้ดแบบหนึ่งนะครับก็นะฮะครับนะครับ QR code นะครับสำหรับสนับสนุนผมข้างขวาส่วนสนับซื้อ
ร้านขนมไหว้พระจันทร์ยิ้มอยู่ข้างซ้ายนะครับท่านที่สั่งหมุนมาทาง QR code และกสิกรไทย0072977088ขอบคุณคุณจินตนานะครับขอบคุณคุณเต๋าวคนนะครับขอบคุณคุณใครอีกครับคุณภาธิพรนะครับขอบคุณคุณนะครับธีรธรด้วยนะครับขอบคุณคุณละไมนะครับขอบคุณคุณสราวุฒิครับขอบคุณคุณรัตครับขอบคุณคุณพิติครับขอบคุณคุณปุญญาพรโอ้คุณปุญญาพรมาด้วยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณณัฐวุฒิครับคุณหลายชื่อนะครับเป็น QR เป็นเยอะคุณรัตติกรด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับคุณศรีประพรขอบคุณมากครับคุณอริสาขอบคุณมากนะครับคุณเด่นขอบคุณมากนะครับมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยไม่เป็นไรนะครับสมพรขอบคุณมากนะครับคุณขวัญเรือนขอบคุณมากนะครับคุณครับคุณวีระขอบคุณมากนะครับคุณนรชัยขอบคุณมากครับคุณเทนวรัตขอบคุณมากนะครับคุณสุนทรขอบคุณมากนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมระบุชื่อเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วมันก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเข้ามานะครับย้ำอีกว่าชวนกันถ้าเป็นแล้วครับอย่าลืมต่ออายุสมาชิกถ้าไม่เป็นเพราะว่ายิ่งเป็นสมาชิกเยอะทุกช่องเราก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณณัฐประภาด้วยนะครับเข้ามานะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาเจอกันอีกพรุ่งนี้ผมจะไปที่ไทยพีบีครับใครอยากเจอผมรายการเช้าวันนี้ผมก็เย็นนะครับก็ไปที่ที่หนักก็วันพฤหัสนะครับย้ำอีกว่าวันพฤหัสเป็นวันที่ปกติวันพุธจะเป็นวันที่หนักที่สุดในการทำงานนะครับเพราะว่าจะต้องเขียนด้วยนะครับแล้วก็ไปจัดรายการคุณจอมแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีงานงอกนะครับก็คือไปไทยพีเนี่ยนะครับแล้วก็จะหนักถึงขีดสุดในวันพฤหัสนะครับต่อไปว่าต้องไปถ่ายรายการใหม่นะครับชื่อรายการสังคมต้องไทย PBS นะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายการนี้เราจะไปถ่ายกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตั้งสิทธิ์นะครับคัดเลือกสถานที่นะครับที่ห้องประชุมคอนเสิร์ตฮอลล์ของอุทยานการเรียนรู้100ปีครับเพราะเป็นห้องประชุมที่ครับใครอยากจะไปรายการสดๆจะมีโชว์ต่างๆจะมีโชว์แสดงสีสันสวยมีทั้งโชว์แม่นาคนะครับมีทั้งโชว์อะไรเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็ไปฟังกันนะครับการเสวนาครับจัดรายการนะครับที่การเรียนรู้100ปีวันพฤหัสที่22พฤหัสนะครับคุ้มนะครับรายการนี้ชื่อสังคมศึกษาคือไทยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความแต่ไม่ใช่มีแค่เสวนาจะมีด้วยผมฟังแล้วผมยังตะลึงเลยครับว่าโอ้โหทำกันขนาดเปลืองตังเกินไปแล้วครับผมคิดว่ามันเปลืองตังเกินไปไหมนะครับสังคมศึกษาเราจะคุยเพราะเราเชื่อว่าคำถามนั้นใช่นะครับก็ได้นะครับเทปแรกไทยในมิติความคิดที่ไปที่ไม่ใช่รายการผีนะครับอย่าคิดว่าผมใช่นะครับหน้าอย่างผมคุยเรื่องผีไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างกับนั้นสแกน QR code ไปฟังกันที่22พาดกันก็ตามกันนะครับดังนั้นหากท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ครับกดไลค์กดแชร์ครับเสียงเริ่มขาดหายไปแล้วโอเคงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับมีแต่คนบอกว่าอะไรขึ้นนะเสียงขาดหายเหรอครับเกิดอะไรขึ้นนะโอเคงั้นเราแยกย้ายกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะมีหลายท่านบอกว่าเสียงขาดครับขาดหายเหรอครับไม่แน่เสียงขาดหายเว้ย
โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะครับมีปัญหาเรื่องเสียงขัดๆหายๆไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับขอบก็แยกย้ายกันก่อนแล้วกันนะครับขอบคนที่ดูอยู่นะครับเสียงขัดโอเคนะครับงั้นเราแยกย้ายกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดี 5สรุปผลโพลใช่มั้ยครับมีสรุปผลโพลเราสรุปผลโพลช่วงท้ายกันก่อนนะครับว่าภาพการจัดตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้สิ้นหวังหรือมีความหวังนะครับครับผลโพลนะครับเห็นสภาพการจัดตั้งรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งแล้วสิ้นหวังหรือมีความหวังนะครับมีคนโหวตประมาณ 6,000 ก็สรุปนะครับมีการโหวตกันนะครับว่าสิ้นหวังเนี่ยนะครับก็ประมาณ 94% นะครับแล้วมีความหวัง 6% นะครับท่านนะครับที่ปารีสบอกว่าสถานการณ์แย่มากๆนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับแก้ปัญหายังไงนะครับเป็นปัญหายานเน็ตนะครับซึ่งเกินความคาดของผมในครับแก้ไขวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดก็ปัญหาก็ขอโทษครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับทุกคนครับยังไง